หนังหน้าแมวสวัสดีครับผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าฝนแบบนี้นะฮะอืม Purple Rain ร้อนแนะฝนงานจากคุณพรินซ์นะเมื่อวานเพิ่งครบรอบ2ปีที่เสียชีวิตไปโถพรินซ์เร็วมากตอนเสียชีวิตนี่ชื่ออะไรครับโอ้โหจำไม่เป็นสัญลักษณ์ป่ะเป็นสัญลักษณ์แล้วฮะไม่ได้เป็นไม่ได้แกไม่ได้เป็นชื่อละคนผู้ชายที่เคยคนที่เคยมีชื่อว่าพรินซ์ได้เสียชีวิตไปเมื่อ2ปีแล้วฟังเป็น2เพลง Nothing Compares to You กับ Purple Rain เดี๋ยวนี้เล่นพรินซ์ทั้งรายการเลยนี่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเพิ่งครบรอบเสียชีวิตไประลึกถึง Tribute อันนี้โจ๊กเป็นคนเลือกเองป่ะครับอะไรครับไม่มันก็ดูเหมือนเหตุการณ์มันเขาเรียกฝรั่งเรียกว่า coincidence คือมันพ้องมันบังเอิญอ๋อปรินเจ้าชายท่านผู้ฟังคงจำได้เรื่องแบบเจ้าชายเสด็จแล้วชัยโยชัยโยเข้าไปนะมันโคอินซิเดนต์โอ้โหสักเสมอกันนะเขาอย่าไปเล่นอย่าเล่นไม่แต่ก็ Nothing Compare นะฮะฟินิชเนี่ย Nothing Compare จริงผมแค่อ้างถึงว่ามันโคอินซิเดนต์แต่ว่าเพลงนี้แบบว่าตอนแกร้องไม่ค่อยดังเนาะไปฮะรุ่นสี่ฮะเหรอไปดังตอนชีเนตโอคอนเนอร์เอาไปร้องผมก็นึกว่าเพลงชีเนตมาตลอดครับบอสชีเนตร้องพอมากแต่พี่พรินซ์ก็พออืมสี่หนึ่งแล้วเหรอฮะสี่หนึ่งโอ้โหขอเสียงปรบมือให้เจฮะสบายเบาๆไหลฮะไหลโอ้โหแล้วก็แซ่อเล็กทรงแล้วก็ศาสตร์คือไม่ทราบว่าคำว่าซานเดอร์นี่ชาวฝรั่งเศสเขาทิ้งไว้ตรงไหนล่ะครับคืออเล็กซานเดอร์เลยใช่ไหมใช่อเล็กซองเนี่ยอเล็กเขาใช่อเล็กซองใช่ไหมอเล็กซองอเล็กซองก็ตอนเด็กยังอเล็กซานเดอร์ดูมาอยู่ตั้งหลายปีกว่าจะเป็นอเล็กซองถามทหารเสือคือคำว่าซานเดอร์เขาทิ้งไว้ตรงไหนกันซองอเล็กซองดูมาก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเราเนาะวันนี้ก็วันอาทิตย์22เมษาแล้วนะฮะใกล้สิ้นเดือนเต็มทีนะฮะวันนี้มีอะไรต้องกล่าวถึงกันไหมฮะวันนี้ครบรอบใช่ไหมฮะใช่ป่ะวันนี้วันเกิดจันเฟื้อไม่มีอะไรนะแต่จะกำลังจะมีงานนิทรรศการใจเย็นๆใจเย็นๆจันเฟื้อคืออะไรใจเย็นๆต้องรีบเนาะใจเย็นๆใจเย็นๆเริ่มได้แค่10นาทีครับ down please stand by please stand by please stand by อ๋อมีนี่แกบรีฟคัมดาวอะไรนะแกตื่นเต้นเพราะว่าแกเป็นคนเขียนหนังสือชื่ออะไรนะยังเฟื้อคือเล่าก่อนเรื่องจันเฟื้อคือใครแล้วค่อยบอกว่าแกเขียนหนังสืออะไรจันเฟื้อเป็นสุดยอดศิลปินไทยคนครับผมชื่อเฟื้อหาลีพิทักษ์หาลีพิทักษ์แล้วก็มีงานศิลปะที่เป็นภาพเขียนสไตล์ impressionist คนแรกๆของไทยเลยสุดยอดมากเขียนทางนี้แล้วก็สวยมากช่วงหนึ่งก็ยกย่องกันว่าถ้ามุ่งมั่นทางนี้เนี่ยจะ world class แล้ววันหนึ่งแกก็เลิกเพราะอะไรฮะแกเปลี่ยนมาเขียนคัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนังทำมาอนุรักษ์แทนคือไปตามวัดที่แบบว่ามันมีภาพเขียนเก่าแก่แล้วก็ไปคัดลอกภาพพวกนี้กลัวจะสูญหายกลัวจะสูญหายแล้วปรากฏว่าจริงๆคือไอ้ที่แกคัดลอกไว้หลายแห่งหลังจากนั้นเนี่ยภาพติดมันเสียหายเหลือแต่งานที่แกคัดลอกไว้โอ้ก็เป็นคุณอุปการใหญ่หลวงแล้วก็ที่สำคัญเลยคืองานงานชิ้นสำคัญคือการอนุรักษ์หอไตวัดระฆัง ซึ่งเป็นบ้านเดิมของรัชกาลที่1แล้วก็ตอนนั้นมันเสียหายโทรมมากแกก็บูรณะจนทุกอย่างมันเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ในหอไตนั้นมีภาพเขียนบรมครูท่านหนึ่งก็คือพระจันทร์หน้าซึ่งว่าว่าว่ากันว่าเป็นภาพรามเกียรติ์ที่สวยที่สุดเท่าที่มีอยู่ในไทยตอนเนี้ยวันนี้ก็เป็นวันเกิดของอาจารย์ก็จะได้108ปี108ปีแล้วก็คือในช่วงที่ครบวาระเนี้ยเขากำลังมีงานแสดงครับผลงานของอาจารย์เฟื้อที่ River City ตรงชั้นล่างเลยมันจะมีเป็นแกลเลอรี่ครับผมวันไหนวันไหนพี่เริ่มวันเนี้ยเริ่มวันนี้ใช่ไหมเริ่มวันนี้แต่มีถึงเมื่อไหร่จำไม่ได้ไปชมได้
แล้วยังไงนะฮะคุณนราเกี่ยวพันแยงกันเฟื้อที่ไหนนะจ๋องยังเฟื้อยังเฟื้อยัง Y O U N G ก็ได้เฟื้อหนุ่มไม่ใช่ไม่ใช่เลยเนี่ยใช่ป่ะเขียน Y U N G อะไรเนี่ยมี2ภาษาอ๋อ2ภาษาเลยคือเขียนยังภาษาไทยด้วยเชียงเฟื้อแล้วชื่อเป็นภาษาอังกฤษอันนึงก็เป็นยังภาษาอังกฤษแล้วก็เฟื้อภาษาไทยภาษาอังกฤษอ๋อโอเคพี่จ้อยเขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องที่พี่เล่าอยู่ใช่ๆๆเขียนดีชอบหนังสือเรื่องนี้ผมชอบมากเขียนดีเขียนสนุกแต่เหมือนจ้องติดอะไรสักอย่างยังไม่ได้อ่านแต่มั่นใจว่าพี่เขียนหนังสือดีอยู่แล้วคุณนราเป็นคนเขียนหนังสือเก่งมากนะครับบอกคุณผู้ฟังไว้ยุคหนึ่งผมก็ถือว่าเป็นนักวิจารณ์คนเดียวที่ผมอ่านเลยสมัยนึงนี่เป็นไบเบิลผมเลยนะใช่ดูหนังตามคุณละลาเขียนนะหนังญี่ปุ่นเลยเป็นคนเดียวที่ผมอ่านเลยคือหนังเรื่องไหนแบบว่าไม่มีชื่อพี่นาราลงท้ายเราไม่ดูนะเอให้โลกยกย่องก็เถอะเอานี่จริงจริงจริงไม่ได้เมาไม่ได้ผมพูดเล่นๆเลยคือไอ้คนมีความเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์มันมีไม่น้อยอาจจะไม่เยอะเท่ายุคนี้เนาะยุคนี้ใครเขียนอะไรก็ได้เนาะเขียนหยาบๆหน่อยก็ยิ่งเก่งอะเนาะแต่ว่ายิ่งดังยิ่งดังแต่ว่าเก่งอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ายุคเราก็มีเยอะไม่ใช่ไม่น้อยแต่ว่าไอ้คนอ่านแล้วรู้เรื่องรู้เรื่องแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็สนุกเนี่ยมีน้อยตรงสนุกเนี่ยหายากมีน้อยจ้อยนี่เป็นคนเขียนหนังสือสนุกชอบมีอะไรสนุกเขียนเก่งเขียนเก่งก็ได้มั่นใจว่าหนังสือเขียนดีแน่ยังเฟื้อเล่มเนี้ยติดตรงชื่อเรื่อง คือพี่จ้อยเคยมีหนังสือรวมวิจารณ์หลายเล่มนะแล้วก็อย่างยกตัวอย่างชื่อเล่มหน่อยถ้าไม่ยังเฟื้อนี่อาจจะเป็นต้นแบบของยังบ่าวอะไรนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวก่อนเขาจะเทียบเคียงเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ว่าก็ดูจากมาตรฐานเดิมที่ตัวเองเคยมีดีกว่าสมุไรตกดินเนี่ยผมจำได้เรื่องนี้เรื่องนั้นเกี่ยวกับอะไรสมุไรตกดินหนังญี่ปุ่นล้วนๆทำไมมันตกดินเพราะอะไรเพราะมันมีจริงๆว่ามันมีเรื่องนึงคือเอทวารสมุไรแล้วเอาชื่อสมุไรตกดินผมติดไหมล่ะเอามาใช้ผมติดไหมล่ะมีหนังสือชื่อเรื่องชื่อเรื่องอะไรอีกที่จับยุทธจับชายจับยุทธจับชายทำไมจับชายมันรวมหนังสาพัดจับบนหมูไม่ได้จับหมูไม่ได้เล่มนี้ก็สนุกมากนะแล้วก็เล่มนั้นมันมีส่วนหนึ่งเป็นหนังโจซิงเฉอซึ่งมันมีความมีคาแรคเตอร์แบบจับชายเป็นไงล่ะเรื่องนึงญี่ปุ่นหยิบคาแรคเตอร์ทไวไลท์ซามูไรเล่มนึงโจซิงเฉอหยิบความนี่มาเป็นจอมยุทธจับชายมีอะไรอีกมีอะไรจ๋องจะติดอะไรเรื่องชื่อนี่อะไรอีกอะไรอีกข้าวมันเป็ดข้าวมันเป็ดนี่ไงอันนี้เป็นเกี่ยวอะไรฮะข้าวมันเป็ดอันนี้ไม่ใช่เรื่องหมังเกี่ยวกับเป็ดนะคือผมรู้สึกว่าเนี่ยพอมันไม่เป็นเรื่องหมังที่เราไม่ถนัดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เขาเรียกแหละปล่อยไก่อ่ะพอมันปล่อยไก่มันก็ผมเอาเป็ดมาดีกว่าว่ะนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยล้ำลึกปกติอย่างนี้เขาไม่เล่าเนาะเขาจะเก็บเป็นปริศนาธรรมปล่อยไก่นี่คืออะไรคือพูดถึงที่เราไม่ค่อยรู้จักเนี่ยเหรอเปล่าคือผมก็เขียนเรื่องชีวิตทั่วไปบ้างเรื่องแต่งก็มีคือไม่ใช่ทางถนัดทั้งนั้นแกถนัดเขียนวิจารณ์หนังเขียนเกี่ยวกับหนังอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะปล่อยไก่ก็เลยเอาเป็ดมาใช้แล้วที่ปล่อยอยู่ในรายการตลอดเวลานี่ไม่อะไรเลยอ่ะปล่อยห่านตัวใหญ่กว่าเป็ดโอเคโอเคไม่กับอีกอย่างคือเสียงดังแล้วเว้ยเสียงดังแล้วเว้ยจ๋องใจสู้พี่จะสู้พี่ใจสู้แบบนี้ที่ตั้งชื่อนี้อีกอย่างคือเพราะว่าวันดีคืนดีผมมันนึกมันมีข้าวมันไก่มันมีไก่ย่างมีนู่นไอ้นี่ที่อาหารที่มันขึ้นด้วยไก่เยอะข้าวกะเพราไก่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีข้าวกะเพราเป็ดตอนนั้นนะก็บอกว่ามีข้าวมันไก่เขาเลยข้าวมันเป็ดด้วยก็ดูจากมาตรฐานที่เคยมีอะโจ๊กพอวันหนึ่งเขียนเรื่องอาจารย์เฟื้อเรารู้สึกโอ้โหน่าสนใจมากเนาะแล้วยังเฟื้อคือถ้าไม่เทียบเคียงกับมาตรฐานก็เรื่องนึงก็ถ้าเทียบก็หนักใจนะแต่พอดีปีนั้นมันมีเรื่องนี้อีกแดดเช้าร้อนเกินกว่าจะจิบกาแฟมันสีไลท์ลมร้อนสั้นคือเราได้ยินแดดเช้าวันนี้ยังไม่ได้อ่านเลยนะแต่ว่ามั่นใจว่าหนังสือดีมากเพราะดูเขาตั้งชื่อสิส
แต่ผมมาชอบยังเฟือตั้งแต่ชื่อเล่มเลยนะอ๋อเหรอฮะทำไมฮะทำไมฮะฝั่งนี้เว้ยฝั่งดาราเว้ยนี่นี่เป็นคนโปรดเว้ยจ๋องนี่นี่เยี่ยมผมมาชอบเลยยังเฟือผมรู้สึกมันได้ในยังยมดีอืมยังไงยังคือได้ยินคนที่ผมแย่แต่ก็ไม่ว่าแกตรงๆจ๋องพี่ก็รักแกเห็นไหมที่ฉันอยากรู้ความเหตุผลเขาให้เหตุผลมาพี่ยังว่าให้สองมินนิ่งไงจ๋องยังเฟือได้เขาหนึ่งว่าเฟือหนุ่มกันใช่ไหมซึ่งเฟือหนุ่มนี่ก็ถ้าได้อ่านหนังสือเนี่ยซึ่งบางคนไม่ได้อ่านแล้วก็มาพูดถึงชื่อหนังสือเขาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเพื่อในวัยหนุ่มเนี่ยเขาเป็นแบบสำคัญกับชีวิตเขาตอนไปอยู่อินดงอินดีซึ่งพูดเรื่องนี้หนังสือพูดเรื่องนี้แล้วในย่าอีกอันหนึ่งก็คือยังเฟื้อภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่าเฟื้อยังเฟื้ออยู่มันได้สองในย่าไงเฟื้อให้มีความหมายด้วยเหรอยังเฟื้อมีเหรอฮะก็ยังเฟื้ออยู่อะไรเงี้ยคือไม่ว่ายังไงใช้ได้ด้วยเหรอเนี่ยยังเป็นอาจารย์เฟื้ออะไรเงี้ยอ๋อนี่ไงถ้าพี่เขียนถึงอาจารย์เฟื้อพี่เป็นอย่างอื่นมันจะได้หรอวะหมายว่าเขามีความเป็นตัวตนของเฟื้ออยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในวัยไหนก็ตามซึ่งผมก็ชอบนะชื่อเนี้ยจ้องคนเราชอบไม่เหมือนกันได้แล้วผมก็รู้สึกปักใจไปทางแดดเช้าถ้าเป็นจ้องร้อนจ้องจะตั้งชื่อว่ายังไงถ้าพี่นารามาเอ้ยจ่องได้ตั้งชื่อหนังสือเรื่องนี้ว่าไงเดี๋ยวโดยวันนั้นจ่องเห็นชื่อหนังสือแดดเช้าแล้วด้วยจ่องจะตั้งว่าอะไรผมบอกว่าผมไม่สนใจเรื่องแดดเช้าเพราะว่าเดี๋ยวตั้งไปแล้วมันจะซ้ำฉากจ่องจะตั้งว่าอะไรตอนมาพี่จ้อยมาบอกว่ามันชื่อยังเฟือผมบอกว่าเฮ้ยยังไม่เฟือเดี๋ยวพี่ความหมายมันคืออะไรไม่มีแต่ไม่เฟือแต่มันก็ต้องสนใจป่าวะอ๋อคิดนี้ให้คนสนใจที่ถ้าบอกว่าคำว่ายังเฟือหมายความหมายอย่างนั้นได้ผมว่ายังไม่เฟือก็ได้ใครยังไม่อ่านมันก็ยังไม่เฟือน่ะคือทำให้ดูน่าสนใจขึ้นเพราะอ่านเจอเห็นบอกว่ายังไม่เฟือเดินลุยลงกระบองเพชรมากนะหนามเต็มตัวนี่ไม่มีขายแล้วบ้างพี่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้โอเพ่นยังมีอยู่ปะยังไม่น่าเนี่ยดีนะผมว่าน่าคือตอนนั้นจริงๆที่ตั้งชื่อเนี้ยคือเพราะว่าคำนี้เป็นคำที่อาจารย์ศิลป์แกเรียกเรียกอาจารย์เฟืออืมก็บอกนี้ก็หมดเรื่องบอกนี้แต่แรกก็หมดเรื่องก็ไม่ต้องเถียงผมชอบพูดอยู่หลายปีว่าเรื่องนี้ก็บอกดีวะคืออาจารย์ศิลป์พระศรีเหรอแกเรียกอาจารย์ศิลป์พระศรีคนนั้นนะศิลปกรนะโอ้ยงัดอาจารย์มันสู้เว้ยอาจารย์ศิลป์พระศรีนะครับยังไงมันไม่ดียังไงจ๋อศาสตราจารย์เฟโลจีนะฮะมันจะอะไรมันไม่ดีวะโจ๊กคือเห็นมีปัญหาเรื่องชื่ออยู่สมมติว่าอาจารย์ศิลป์บอกว่าชื่ออุทกภัยเหรอก็เชื่อเขาเหรอไม่ออกป่ะนี่อาจารย์ศิลป์นะเว้ยโอ้โหมันถึงขั้นอ้างครูบาอาจารย์สู้ด้วยไม้ตายอ่ะพี่ว่าเนี่ยเก็บมาหลายปีอ่ะพี่ว่าเรื่องนี้เก็บมาหลายปีตายแล้วก็พูดอย่างนี้แต่แรกก็หมดเรื่องป่ะมันก็ไม่เคยต้องมาพูดอะไรกันต่อป่ะวะก็คิดว่าจะอ่านอันนี้เจ็บอันนี้เจ็บอันนี้อยู่ในนั้นอันนี้เจ็บนี่เจ็บนี่เจ็บอันนี้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 เจ็บโอเคยอมหนังสือชื่อดีแล้วถ้าจะดีวันนั้นคือต้องอ่านเออนั่นคือยังเฟื้อจบนะเรื่องครบรอบ2ปีเอ๊ะไม่ใช่ครบรอบ108ปีเรียกว่าชาตกาลชาตกาลมีงานนะฮะก็ไปชมได้ที่นี่ว่าน่าดูมากหนึ่งในศิลปินที่ดีที่สุดในประเทศเราเคยมีใช่แล้วเป็นคนที่โดยเฉพาะเขียนลายเส้นนะโอ้โหสวยมากสุดมากทรงพลังมากแรงเริงอะไรรวดเร็วมีอะไรฮะก็เป็นสัปดาห์ตำนานเลิกมันมีคุณนี่เสียชีวิตนะมินิมีมินิมีคุณนี่แสดงเป็นมินิมีในออสตินพาวเวอร์อ๋อเหรออืมแกชื่อโทษดิจำชื่อแกไม่ได้ขออ่านชื่อแกหน่อยแกชื่อเวิร์นทรอยเออร์อายุ49ปีฮะแสดงความเสียใจด้วยชีวิตเขาเสียแล้วเหรอแต่แกก็มีโอกาสเนาะสภาพร่างกายสภาพร่างกายเนาะแล้วก็ข่าวใหญ่สุดก็คงเป็นตำนานการประกาศลาออกของอาร์เซนเวนเกอร์เมื่อเย็นวันศุกร์10โมงเช้าที่อังกฤษ4โมงเย็นบ้านเรานะ4โมงเย็นบ้านเราแถลง
ผมมาเห็นข่าวตอน 4:20 รีบขึ้นมาเอาโจ๊กสัมภาษณ์ศิลปินอยู่เดินวนไปวนมารอยบอกโจ๊กวนวนได้เข้ามาตอนโอ้โต๊ะมีอะไรมีอะไรเรื่องใหญ่โจ๊กเรื่องใหญ่4:30ได้กว่าจะได้บอกเรื่องใหญ่อาร์เซนเวนเกอร์ลาออกบอกว่าถึงเวลาที่ต้องสเต็ปดาวใช่ว่าสเต็ปดาวแต่ว่าแกคิดว่าแกทำงานที่สนอนนี่มันอยู่ข้างบนนะนี่แกสเต็ปดาวแล้วก็ขอบคุณนู่นนี่นั่นขอบคุณสตาฟขอบคุณนักเตะขอบคุณสโมสรขอบคุณแฟนบอลแล้วก็ต้องอวยพรอะไรแบบนี้เนาะผู้ชายที่ทำงานแบบเดินไปที่ทำงานที่เดิมไปโอ้กี่ปี22ปีอะฮะยาวนานมากนะทำงานที่หนึ่ง22ปีเนี่ยถือว่าแบบโหรักมากอะผูกพันอะต้องผูกพันอะโรบินฟานสเปอร์ซี่บอกว่าจำได้หรือเปล่าว่าจะนอนมันเคยน่าเบื่อแค่ไหนก่อนแกมาตอนมันแฉบอริงอาร์เซนอลจำกันได้หรือเปล่าก็คนก็ออกมาทีวีกันมากมายนะฮะรวมทั้งไอ้คนที่เคยด่าไว้ทั้งหลายด้วยถ้าจำได้ตอนเป็นเอกมาเป็นเอกบอกว่าผมเชียร์อาร์เซนอลเพราะอาร์เซนเกอร์ผมชอบคนแบบนี้ผมเป็นข้อที่สองข้อแรกผมคิดเทียรี่อองรีก็ให้ดูดีมากก็เวลามันเป็นนักบอลที่เดินดูกล้องทุกตัวกล้องอยู่ตรงไหนในสนามรู้หมดมันรู้ทางกล้องมันจะหากล้องเจอตลอดรู้ทางกล้องเล่นเก่งถ้าดีใจของทีมโรงเรียนที่ทุกคนจดจำก็คือท่านี้ล้อโฆษณาวอดาโฟนผมยิงได้ไม่หันไปทางกล้องแล้วมันก็คอมี่โอเล่นฟุตบอลนะจะต้องสนุกมากนะฮะในแบบฝีมือการทำของเซเวนเกอร์เนี่ยสวยงามช่วงไหนมีนักบอลแบบเจาะเก่งเยอะๆหน่อยก็เจาะไปเจาะมาเจาะ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 จนหน้าลำคาญอ่ะนะแล้วคนที่รู้สึกว่าชอบบอลไดเรกอ่ะนะเรียกป้อป้อสายป้อเป็นสายป้อพอโมซันบอกว่าไงนะพอโมซันบอกว่าพูดก่อนวันหนึ่งนะครับตอนที่จะมีข่าวเซเวนเกอร์บอกว่าถ้าอาร์เซนอลปล่อยเซเวนเกอร์ไปเนี่ยเขาจะได้งานใน2นาทีแล้วคุณจะเสียใจประมาณนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้พอมาสั้นไม่เคยสนับสนุนเวนเกอร์นะไม่เคยวิจารณ์ดาแลกตัวนี้ว่าแบบก็แปลกดีที่พูดเรื่องนี้ก่อนวันหนึ่งก่อนที่เวนเกอร์จะแถลงข่าวแต่น้องนั้นก็พูดมันคงรู้แหละมันคงได้กลิ่นนะมันคงรู้แหละไอ้เนก้าก็พูดดีเนี่ยเห็นป่ะพวกคนพูดดีหมดเนพวกด่าไว้ทั้งหลายอะดีหมดเช็ดไปเป็นการเช็ดเต่าเรียกพ่อเลยนะเราเรียกเหมือนพ่อคนหนึ่งโบบี้อะไรเงี้ยพวกนี้ก็แบบว่าพวกนี้ต้องสำนึกบุญคุณมากอ่ะเพราะให้โอกาสมันเนี่ยจนบานปลายมาถึงทุกวันนี้โอ้แต่ว่าต้องให้เครดิตคนไปเอามาอย่างเนาะใช่ใช่เดวิดดีนประธานสโมสรซานอนยุคนั้นปี96ไปเอาโค้ชฝรั่งเศสจากญี่ปุ่นตอนนั้นทำทีมญี่ปุ่นเหรอแอนเชเลอร์ใช่ไหมนาโกย่าแกมปัสเองนาโกย่าแกมปัสไปเอามาจากเจลีกไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้จักคือตอนนี้ตอนนั้นอังกฤษเพิ่งตั้งพรีเมียร์ลีกได้สัก3ปีอาร์เซนอลไปเอาโค้ชจากเจลีกพี่ผมว่าเพี้ยนพอๆแบบอย่าว่างูเงี้ยเหมือนเอาโค้ชไทยลีกไปอ่ะแล้วก็แบบว่าโค้ชต่างชาติตอนนั้นก็ไม่เป็นที่นิยมใช่ไหมไม่ค่อยเป็นที่นิยมไม่ค่อยผู้จัดการทีมจะเป็นคนอังกฤษนักฟุตบอลก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นนักบอลอังกฤษก็ตอนมาใหม่ๆยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าใครวะเมลโคตฝรั่งเศสเพื่อนฝรั่งเศสก็รักฝรั่งเศสอ่ะมีน่าอ่านเจอว่าเป็นประสบการณ์มาถึงของเจเนี่ยทำให้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการบอลจริงนะจริงอีกครั้งหนึ่งเลยจริงอ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ยที่มาที่ไปก็แบบว่า22ปีเนี่ยอะไรหรือที่จ่องบอกว่าสารพัดแชมป์เนี่ยใช่ไหมก็3ลีกแล้วก็7 FA Cup ก็
ใน22ปีนะพอแกมาแกก็นักฟุตบอลที่แกใช้อะไรเงี้ยนะแกเริ่มเปลี่ยนไปจากนักฟุตบอลสไตล์อังกฤษเดิมๆอะไรเงี้ยพวกแนวลุกที่มีเป็นต่างชาติเป็นนักเตะที่เราไม่คิดว่าจะได้เห็นในฟุตบอลอังกฤษหลายคนก็นี่ไงแกแนะนำให้เรารู้จักคนอย่างแบบวิเอล่าเปอร์ตีอ่ะใช่ปีกซ้ายจากยูเวนตุสเนี่ยเทโรงลีเนี่ยปีกซ้ายจากยูเวนตุสเนี่ยกลายมาเป็นศูนย์หน้าตัวมหาการที่สุดตัวหนึ่งที่เคยมีในพรีเมียร์นะสิวังวิลโตเอามาแต่ละตัวทีมรูปหล่อทั้งหลายเอหล่อทุกคนที่เอามาเอ็นวานโก้ค่ะนานๆจะมีพวกหน้าตาแบบรูแบบปีแรดเข้ามาสักครั้งเนี่ยฮะฟาเซอร์ซีปีแรดชิรูเนี่ยปกติมันจะอีบูเอมันจะอะไรงี้เอบูเอโลลองเลือกคนเป็นบาการีสัญญาบาการีสัญญาเพราะหน้าหวานตะหวานตะหวานหน้าหวานอเดบายอแต่ในยุคที่ฟุตบอลต้องการความสำเร็จยังเหลือเกินนะฮะแฟนบอลอาร์เซนอลก็รู้สึกรอไม่ได้แล้วเป็นตำนานก็จริงแต่ว่าเจ๊ต้องไปแล้วปีที่ผ่านมาเลยมีการชูป้ายเวนเกอร์เอาอยู่เต็มไปหมดซึ่งผมเองนี่ไหนครับคนนอกรู้สึกเจ็บปวดเจ็บปวดทุกทีร้ายเนาะคนเราทำขนาดนี้ก็พูดเสมอว่าถ้าเจ๊จะไปก็ให้เขาไปเรื่องของเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่าเจ๊ไปเถอะมันแบบไปอ่านข่าวอะไรการทีวีมีไปชูป้ายเลยอ่ะแข่งมวยปั้มมันก็ไปชูป้ายมวยปั้มที่อเมริกานะที่นู้นที่นี่ทำเป็นอีเวนต์สุขสนานเลยการสร้างมีมเนี่ยก็เป็นชูป้ายว่าเวนเกอร์เอาเนี่ยไอตัวที่เจ็บสุดคืออาร์เซนอลทีวีด่าให้แฟนบอลมานั่งด่าแบบสาดเสียเทเสียจริงคือเนี่ยไม่ด่าคนที่จริงๆควรจะต้องมีรูปปั้นอยู่ที่สนามคุณจะสำนึกเขาควรจะมีรูปอนุสาวรีย์เขาอยู่ที่สนามแม่เทียนหรือว่าผูกกันบ้างพวกนี้จะ30ปีแล้วยังไม่เคยได้แชมป์ปีนี้ไงใกล้ใกล้แล้วนี่ยังยังไม่4นัดใช่มั้ยยังปีนี้ไม่ได้นะปีนี้ก็ไม่ได้พี่อ๋อเหรอถ้าจะได้ก็อาจจะได้แชมป์ลีกถ้าจะได้โอ้ยมันแชมป์ลีกที่เจ๊ทำมา3หมดนี่ลิเวอร์พูลไม่ได้มา3จะ30ปีแล้วนะขาดอีกนิดเดียวนะปีหน้าเนี่ยปีหน้าครบนะปีหน้าครบ30ปีแล้วปีหน้าปี89ใช่แสดงว่าก่อนจ๋องจัดหนังหน้าแมวอีกก่อนจ๋องก่อนจ๋องเรียนจุฬาเหนียวแน่นจริงตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยฮะครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณปี1เข้าจุฬาเนี่ยปี1เหรอโอ้โหได้แชมป์ครั้งสุดท้ายนี่31ของ30ปี61ไม่ต้องมาอะไรกระจอกนะเพิ่นว่าแค่บอกว่ามันแต่แบบตั้งแต่เขาสะดุ้งรวดเร็วกันขนาดนั้นลงไปเชียร์ทีมอื่นดูเชียร์สโต๊กดูอะไรก็ได้ใช่ใช่แต่ได้ดักได้แชมป์เร็วไปเชียร์แมนซีผมว่าได้เลยสเปอร์ก็ยังก็สเปอร์ก็นานนะฮะไอ้สเปอร์ก็อีกนานพี่อีกนานดูทรงมาแล้วดูเมื่อวานมันเล่นกับแมนยูแล้วผมว่าอีกนานแล้วใน3ครั้งที่เขาได้เนี่ยมีครั้งหนึ่งเขาไม่แพ้ใครเลยนะที่จ๋องบอกเหมือนกันยิ่งใหญ่อ่ะผมรู้สึกว่าเป็นคนยิ่งใหญ่เนาะก็เป็นคู่ปรับคนเดียวที่เทียบชั้นได้กับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันคนเดียวที่เทียบชั้นกันได้ในยุคเนี่ยปีแล้วการที่เราส่งเชลาอูริเย่เข้าประกวดเงี้ยได้เป็นบางช่วงชมเบิร์กมาเบิร์กี้ชมนะอยากให้คุมอยากให้คุมไปตลอดชีวิตอยากให้ไปเอาได้คุมลิเวอร์พูลไปเลยตลอดชีวิตถ้าผมมีไม่เคยมีใครคุมทีมเป็นทีม5แชมป์ในปีเดียวนะถ้าผมมีแก้วผมจะสาดใส่เฟอร์กี้เลยวันนั้นแม่งประชดประชันไม่คือมันไม่ใช่นี่ไงคือการทำทีมให้ประสบความสำเร็จก็เป็นเรื่องยากมากเนาะใช่คือไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำกันได้แต่ว่าวิธีที่ประสบความสำเร็จนี่เป็นเรื่องที่เรียกว่าคลาสซึ่งมีผู้จัดการไม่มีคนที่ทำแบบนี้ได้คือวันปีนี้แมนซีเล่นบอลสวยงามมากแล้วได้แชมป์เงี้ยก็ต้องบอกว่าได้คลาสนี่คือคลาสของเปมนะใช่แต่เราใช้คำว่าคลาสกับมูรินโญ่ได้สักครั้งไหมไม่ได้ที่เคยได้แชมป์มาไม่เคยนะบอลไม่เคยสวยงามไงแต่อย่างนึงแบบว่าผมชอบที่บอลเซมจะพูดใช้คำว่า value คุณค่าคุณค่าฟุตบอลมันคืออะไรอ่ะคุณค่าคุณคือการติดท็อปโฟร์คุณค่าคุณจะต้องเป็นแชมป์เท่านั้นหรือมันคืออะไรอ่ะผมว่าสำคัญมากนะประโยคสุดท้ายที่แกพูดวันแถลงข่าวเนี่ย
ก็มีไม่กี่คนล่ะที่แบบได้แชมป์แล้วฟุตบอลมันมีความหมายด้วยก็ทั้งเฟอร์กี้บอลไม่เคยสวยเท่าบอลอาร์เซนอลนะนึกออกปะแต่บางทีอย่างที่จ๋องบอกเฟอร์กี้เป็นบอลไดเรกนะบอลไดเรกบอลไดเรกได้ผลดุดันแต่นี่สวยงามอันนี้สวยงามเป็นบอลที่ทำให้เปิดให้ฟุตบอลอังกฤษมีการเล่นแบบพึกพาขึ้นยุโรปเรียกแบบนั้นหลังจากนี้ผู้เคยได้มาในยุค80อะไรอย่างงี้นะโอเคตอนหลังก็ทำไม่ได้ไงพอคิดจะสวยที่ไรก็เละพอนึกจะได้ผลก็ไม่สวยยุคที่มันมาไม่พร้อมกันยุคที่เฟอร์กี้เชฟอูริเย่คุมไปตลอดชีวิตแต่ผมเศร้ามากเพราะบอลลิเวอร์พูลเป็นบอลไม่หนุกเลยเล่นตั้งรับเล่นตั้งรับบอลเชิญแล้วอูริเย่ไม่แย่เลยนะในความคิดเราอ่ะผมชอบบอลลอยอีแวนมากกว่าบอลอีแวนคงสนุกกว่าอีแวนสนุกกว่าสวยกว่าแต่บอลอูเชลาอูเย่ไม่ได้ไม่รู้สึกว่าแย่ยิ่งถ้าเทียบกับบอลสมัยนี้เราไม่แย่เลยนะยุคนั้นว่าแย่คือพี่ภูไม่ใช่ทีมนั้นเต้งมานั่งเล่นตั้งรับแล้วโต้กลับป่ะใช่เวลานั้นมันดูผิดกลิ่นอยู่แล้วมันไม่เกิดชอบกับลาฟายคือตอนนั้นมันกลายเป็นบอลแท็กติกกลายเป็นบอลในแท็กติกมันเป็นแท็กติกอยู่แล้วพี่แต่มันไม่ควรเล่นตั้งรับแล้วเตะมั่วๆไปเตะมั่วๆไปให้คนวิ่งตามมันไม่ควรเป็นแบบบอลแบบนั้นบอลมันไม่ใช่อย่างนั้นขยายความเรื่องที่โจ๊กพูดเรื่องประโยคสุดท้ายของอาร์เซนอลเวนเกอร์นิดนึงเมื่อตอนแชมเปี้ยนลีกแมตช์ที่2ของลิเวอร์พูลเจอแมนซีเนี่ยชนะมา 3-0 ที่แอนฟิลด์ใช่มั้ยฮะแล้วแมตช์ที่2ไปเล่นที่บ้านแมนซีเนี่ยก็จริง 3-0 ก็ห่างนะแต่ว่าเราก็เคยแพ้ 5-0 มาไงมันก็เป็นไปได้นะที่มันแบบอาจจะเกิดอะไรขึ้นแล้วทีมอย่างนั้นด้วยใช่ป่ะคือแมนซีมันมีคุณภาพพอครึ่งแรกก็โดนเร็วดันโดนเร็ว2นาทีแรกก็โดนจากลูกที่แบบเรียกว่าไม่โปรเฟสชั่นนอลพอแทนที่จะเตะทิ้งไอ้กองหลังนี่คิดว่าจะได้ฟาวก็เตะเข้ามาในสนามเขาฉกได้จ่าย2นาทียิงประตูเปี้ยง2นาทีคราวนี้มันอีกนิดเดียวไงฮะอีก2ลูกมันก็อีก2ลูกก็เท่ากันใช่แล้วรูปเกมในครึ่งแรกนี่แฟนบอลลิเวอร์พูลผมว่าคงหายใจไม่ทั่วท้องเขาบุกกระหน่ำนี่คือพายุคือเยิร์นคอปพูดไว้ก่อนแบบว่ามันจะมีพายุนะแล้วมันก็จริงพี่พายุนั้นมีจริงพักครึ่งเยิร์นคอปพูดกับลูกทีมบอกว่า ถ้าวันนี้จะเข้ารอบนะเล่นยังไงก็ได้ไม่มีใครสนใจว่าเราเล่นยังไงถ้าเราจะเข้ารอบอะถ้าเราเข้ารอบแล้วอะยิ่งไม่มีใครสนใจใหญ่แต่ถ้าเราจะตกรอบนะเล่นแบบลิเวอร์พูลนี่เล่นด้วยความกล้าหาญเล่นด้วยหวังว่าจะเอาชนะไม่ใช่ว่าเล่นว่ากลัวจะแพ้เท่านั้นถ้าเราจะแพ้นะก็ให้แพ้ด้วยวิธีนี้แพ้แบบลิเวอร์พูลเออก็กลายเป็นชนะแทนฟุตบอลมันก็มีความหมายกว่านั้นหน่อยเออมันเราก็แบบมันคือกีฬาที่เราชอบไงเหรอฮะแล้วมันก็เราชนะทุกแมตช์ไม่ได้หรอกใช่แต่ที่สำคัญคือสำคัญกว่าเวลาชนะคือเวลาเราแพ้เราเป็นยังไงนะฮะเราเป็นคนแบบไหนมองโลกแบบไหนเวลาเราแพ้ผมเสียดายคนอย่างอาร์เซน เวนเกอร์มากๆแต่ก็หวังว่าจะได้คนที่ดีไม่แพ้หรืออาจจะดีกว่ามาคุมต่อไปกันไอ้ที่น่าต้องเปลี่ยนนิสัยคือแฟนบอลมากกว่าใช่ขอบคุณแกมันก็จะเมื่อกี้จะพูด RIP นี่มันไม่ได้ตายยังอ๋อเมอร์ซี่แล้วก็ไปอยู่ไหนต่อครับเขาไปทำอะไรต่อคงพักอะฮะพักก่อนใช่ไหมไม่แน่ไปเป็นประธานสโมสรไปเชครับเป็นไปได้เป็นไปได้ต้องขอบคุณเขาอะก็ให้ได้แชมป์ยูโรปาลีกนะเดิมพันว่าเดิมพันที่สูงนักบอลอาร์เซนอลต้องส่งเจ้ด้วยช่วยนี้เออส่งเจได้ถ้วยนี้และอาร์เซนอลได้แชมป์ยูโรปาลีกเจ๋งแล้วก็เชลซีแชมป์เอฟเอคัพเจ๋งถูกทุกอย่างเชลซีเข้าชิงยังเนี่ยยังคืนในคืนว่าจะชิงอยู่แล้วเชลซีถึงชิงแล้วลิเวอร์พูลควรแชมเปี้ยนลีกโอ้ยเย้ยนะแล้วปีหน้าก็มาเจอกันซุปเปอร์คัพเจ๊มานั่งมองอยู่ตาปิปิบโลกสวยงามจังเลยอ่ะหมดไหมหมดงั้นก็หนังเนาะได้หนังไหมมีอะไรอื่นอีกอ่ะไม่มีไม่มีอ่ะอืมผ
มา4แต่ว่าเป็นเทศกาลหมดเลยแต่กะจะพูดรวมพูดทีเดียวเนี่ยมันยาวโอ้ยพี่ยาวก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนานๆพี่ใช้เวลาทีแต่มันพูดรวบๆดีกว่าเพราะมันเป็นหนังของเทศกาลอะไรจองบีแอมเวลเรโทรสเปกทีฟโอ้ที่อาลียองสถานที่มัดหนักเลยเติบโตในวัยหนุ่มโอ้ยพี่พูดหนังเมวิลรวมๆไม่ได้หรอกพี่ต้องคนสำคัญคนสำคัญคนที่ผมชอบมากแต่ผมไม่เคยไปใช้ชีวิตที่นี่นะย้องใหม่อะไรย้องใหม่เนี่ยวันนี้เขาผมเพิ่งทราบว่าอาลียองที่อยู่ทุกวันนี้เป็นชั่วคราวอ้าวเหรอเดี๋ยวเขาจะย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งตึกนี้ก็คือทุบทิ้งอะไรเงี้ยอ้าวเหรอสุดยอดเลยจอมเพราะว่ามันอยู่ในโครงการวันใช่ใช่ฮะแล้วที่ใหม่คือวันสร้างให้ครับที่วันมันจะแบบโอ้มันจะสุดยอดจะยิ่งกว่านี้อีกใช่ไหมมันจะสุดยอดโอ้หอประชุมที่ไปนั่งดูนี่คือเป็นที่ชั่วคราวอะไรเงี้ยใช้มาขนาดแค่ชั่วคราวแต่มันก็ชั่วคราวหลายปีอยู่ผมสองเรื่องผมแรมเพจอุ้ยอุ้ยนี่ตามมาติดๆแล้วก็โดบะอะไรนะพรีสแตนด์บายใช่ครับสองเรื่องฉากแรกชีวิตโอ้พรีสแตนด์บายโอ้ยคล้องกันด้วยฉากและชีวิต please stand by นี่นักเขียนโอ้ลาย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 ผมไม่มีเลยครับฮะผมใสใสใสซื่อบริสุทธิ์แล้วสัปดาห์นี้ดูแทนเพื่อนขาวขาวใสใสเลยสบายใจเลยจริงจะดูซีรีส์ฮะแล้วก็แผ่นมันมีปัญหาไม่สามารถจะดูให้จบได้มาถึงนะโจงแล้วเหรอแผ่นมาถึงแล้วโลกนี้เปลี่ยนสองรอบนี่ซื้อที่ไหนแหล่งพี่อ่ะแหล่งใหม่พี่เนี่ย เล่นผมแล้ว ผมเปลี่ยน2รอบแล้วลองไม่ได้ด้วยครั้งล่าสุดให้พิสิทธิ์ไปเปลี่ยนให้เนี่ยยังไม่ได้เช็คว่าดูได้แบบเพิ่งเป็นรอบที่3นะโอ้โหกำลังสนุกมากแล้วกำลังสนุกแบบเจออย่างนี้แล้วแบบงุนงิดมากสนุกมากอ่ะกำลังอะไรสนุกแล้วมันเริ่มติดเนี่ยใช่แล้วมันมีแววว่ามันจะต้องเข้าพระเข้านางอ่ะไอตอนเนี้ยมันเข้าพระเข้านางแน่ๆผมรับรองลายมันชี้มาแล้วมันก็ดูไม่ได้เนี่ยเอาเตอร์คาร์บอนฮะที่ผมดูอยู่เป็นแบบก็โทนแบบพวก Ghost in the Shell Blade Runner อะไรเงี้ยไม่เร็วทีเดียวไม่เร็วทีเดียวหนุ่มผมสบายนะวันนี้ผมกันเชียง กันเชียงยาวเลยวันนี้ไม่อะไรจ๋องตัวหนังคิงอ่ะเอ้ยไม่ตัวเดียวเริ่มเลยจ้อยจัดคิวเลยครับพี่ตกอย่าพูดรวมเลยแยกเลยดีกว่าโอ้แต่แยกมันจะนานนะพี่4เรื่องเนี่ยเอาทีละเรื่องแล้วสลับนะงั้นเริ่มก่อนเริ่มมา1เรื่องเริ่มด้วยนี่ก่อนเพราะว่าเป็นสารคดีที่ว่าด้วยความสำคัญของคุณจองปีแอร์เมวิลเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเนาะผมเองเนี่ยไม่เคยดูหนังเขานะอ้าวเหรอฮะแต่เคยซื้อ DVD เก็บไว้นานมากแล้วก็ยังไม่ได้ดูแล้วก็เสียดายที่ยังไม่ได้ดูเลยคือชีวิตเขาเนี่ยคือทำหนังแค่14เรื่องแต่ว่าด้วยความที่เสียชีวิตเร็วมั้งเสียตอนอายุ55อะไรครับแต่ว่า14เรื่องเนี่ยก็โอ้โหเป็นจริงๆสมัยตอนเขามีชีวิตอยู่เขาไม่ได้มีชื่อเสียงนะเขามามีชื่อเสียงภายหลังที่เขาตายไปแล้วแต่เขามีอิทธิพลกับพุ่มกับรุ่นหลังมีชื่อเสียงหลังจากตายคืออะไรเฮียนเงี้ยออกมายืนที่ท่าน้ำคือเมื่อตอนหลังๆที่เริ่มมีเอาหนังมาฉายแล้วก็เริ่มเห็นความเจ๋งของเมลวิลมากขึ้นเรื่อยๆอย่างตอนแรกๆนี่ก็คือเขาเป็นขวัญใจพวกนิวเวฟพวกโกดาพวกใช่โกดาเขาไปเล่นเรดเลสอะไรเงี้ยหรือว่าหนังฮ่องกงนี่ชัดเจนมากคือที่ผมดูเรื่องแรกไม่ได้ฮ่องกงเพียบเลยที่จะพูดเรื่องแรกนี่คือ In the Mood for Melville เนี่ยมันว่าในเรื่องนี้เลยว่าความสำคัญของคุณ Melville ที่มีต่อหนังฮ่องกงนะพูดกับเอเชียเป็นยังไงอ่ะสโคปเอเชียเลยนะหนังเรื่องนี้พูดถึงอิทธิพลที่มีต่อจอห์นวูชัดมากฉีเคอะหนังเกาหลีต่างๆพี่ตู้ตู้ฉีฟงอะไรเงี้ยคือด้วยความที่หนังจำนวนหนึ่งใน14เรื่องของเขาเนี่ยจะพูดถึงแก๊งสเตอร์พูดถึงพวกโจรพวกคนทำงานมิจฉาชีพอ่ะมือปืนแต่ว่าด้วยความที่เขาสร้างคาแรคเตอร์ของตัวพระเอกในเรื่องตัวเอกในเรื่องเนี่ยมันจะมีความโลนวูฟเป็นหมาป่าเดียวดายที่ยึดมั่นในคุณธรรมในโค้ดอะไรบางอย่างซึ่งจะไม่มีทางทรยศอะไรเงี้ยเรื่องคุณธรรมน้ำมิตรซึ่งอาจจะแปลกมากสำหรับทางยุโรปทางยุโรปยุคนั้นซึ่งจริงๆปรากฏว่าพ
พอมาดูเรื่องนี้ก็บอกว่าคุณเมลวิลเนี่ยก็ได้อิทธิพลจากคุโรซาวะหรือมิโซกุชิอะไรเงี้ยพี่จ้าอย่างเช่นเขาก็ตัดมาให้ดูเรื่องโยจิมโบของคุโรซาวะซึ่งก็มันก็มันส่งอิทธิพลมาถึงกันแล้วพอมาถึงเมลวิลก็เป็นดันไปส่งอิทธิพลกลับไปที่ญี่ปุ่นอีกอะไรเงี้ยเรื่องแบบนี้เกิดบ่อยๆเนาะบนๆกันเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยก็นี่ไงคุโรซาวะเอาเชนมาทำโยจิมโบโยจิมโบกลายเป็นอฟิตฟูลออฟอะไรอย่างเงี้ยมันถ่ายไปถ่ายมาวนกันมาศิลปะมันถ่ายทอดศิลปะแล้วความไอ้หมวดแก๊งสเตอร์ของเขาเนี่ยคือมันมีลักษณะอันนึงคือตัวละครของเมลวิลอย่างที่เล่าไปแล้วนะที่ว่าเป็นหมาป่าโดดเดี่ยวแล้วมันยังมีความเป็นอเมริกันสูงมากคือสมัยนั้นก็ไม่ค่อยมีใครทำเพราะว่าเป็นหนังฝรั่งเศสแล้วก็แบบให้ตัวละครแต่งตัวเหมือนหนังฟิล์มนัวอเมริกันตัวละครเมลวิลต้องใส่เสื้อโค้ทไม่ว่าจะอากาศร้อนแค่ไหนหมวกด้วยใส่หมวกแล้วหมวกก็ไม่หมวกแบเล่ต้องเป็นหมวกไอ้เนี่ยเขาเรียกเฟโดร่าแล้วต้องใส่หมวกตลอดแล้วก็เป็นคนเนี้ยบแต่งตัวเนี้ยบแล้วก็สูบบุหรี่ไม่กินไวน์กินสกอตอะไรคือมันมีความแบบผมว่ามันมีความเป็นสมัยนั้นมันคงไม่มีคาแรคเตอร์แบบนี้ในภาพยนตร์แล้วก็ด้วยความที่เมลเวลเขาทำภาพยนตร์ฝรั่งเศสในภาพยนตร์ฝรั่งเศสในยุคนั้นนะแล้วมันก็เลยทำให้มันโดดเด่นมากแล้วก็ไปโดนใจต่างๆนานาซึ่งอย่างที่เราได้เห็นเขาก็บอกว่าจอห์นวูนี่ชัดเจนเลยจอห์นวูชัดตัวโจวันฟ้าเนี่ยชัดเจนมากในเบเตอร์ทูมอร์โรหรืออะไรเงี้ยหรือว่าหนังเกาหลีรุ่นใหม่ๆบางเรื่องเขาก็ยกเรื่องผมไม่เคยดูเรื่อง A Beautiful Life อะไรเนี่ยเป็นแบบว่าตัวละครเอกเนี่ยก็คือมาแต่งตัวเหมือนเมลวิลเลยเหมือนในหนังเมลวิลใส่โค้ทใส่อะไรเงี้ยพูดถึงความเป็นแก๊งสเตอร์ความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยในผมจะได้ดูในคุณธรรมนำมิตรอันนี้แล้วก็สัมภาษณ์ผู้กำกับด้วยก็ยอมก็เล่าให้ฟังว่าที่เกาหลีนี่มีครั้งนึงได้มีโอกาสได้คนเกาหลียุคนึงปักชันวุกอะไรเงี้ยบอกว่าบ้าข้างเมลวิลกันมากเรียกพวกตัวเองว่าเมลวิลเลียนคือดูด้วยความลุ่มหลงแล้วก็คงแบบโอ้โหตื่นตาตื่นใจแล้วก็เอาไปทำเป็นหนังตัวเองไปใส่ในหนังตัวเองต่างๆหนังเรื่องสารคดีเรื่องนี้มันก็ว่าด้วยเนี่ยอิทธิพลที่มีแล้วผมชอบมากคือผู้กำกับบางคนที่เขามาสัมภาษณ์อ่ะเขาจะแต่งตัวเหมือนตัวละครเมลวิลใส่เสื้อโค้ทแล้วก็ใส่หมวกเนี่ยตัวเราไม่เชื่อจ้ามากผมชอบพี่ฉีเคอนี่สัมภาษณ์ฉีเคอเลยนะฮะแล้วฉีเคอเนี่ยบอกว่าโอ้โหผมกระจอนวูชอบมากดูกันแล้วก็มีฉากเป็นฉีเคอเดินให้เดินเท่ๆแล้วก็คาบซิก้าฉีเคอแต่ฉีเคองานจะไม่ค่อยเห็นด้วยคำตลกเขาบอกว่าหนังฉีเคอส่วนใหญ่เป็นหนังตลกแต่ชอบนี่เขาคงชอบชอบมากเขามาเล่าหูแล้วฉีเคอพูดแบบเป็นซีนซีนได้เลยว่าความประทับใจในหนังเมลวิลเขาคืออะไรต่างๆนานาความรุนแรงเรื่องคุณธรรมน้ำมิตรเรื่องตัวละครลักษณะแบบนี้อะไรเขาคงรักมากแล้วเนี่ยเรื่องแรกคือ In the Mood for Melville ซึ่งเป็นสารคดีไม่ยาวมากฮะชั่วโมงหนึ่งก็พูดถึงอิทธิพลต่างๆที่มีต่อผู้กำกับรุ่นใหม่แล้วก็ความเจ๋งยังไงของเมลวิลโจ๊กดูกี่เรื่องอะเมลวิลต้องจับซามูไรอ่ะผมชอบดูซามูไรเจอซามูไรอ่ะดูแน่ๆผมมาดูเรื่องเดียวเองอาจจะสักสองเรื่องมั้งเรื่องเดียวเลยแต่ว่าชอบมากมีบางคนอ้างถึงเรื่องนี้แต่เขาไม่ได้เอามาฉายเลยซามูไรอะเรนเดอร์ลองผมว่าจะสักสองเรื่องน่าจะได้ดูสักสองเรื่องชอบมากครับตอนที่ดูตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากมันเจ๋งว่ะเพราะตอนเด็กเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรนเดอร์ลองคือดาราที่เท่ยิ่งใหญ่สุดในโลกคือผมโตมาในบ้านที่มีนักแสดงอยู่แค่สองคนคือพอลแมนกับเรนเดอร์ลองโอ้ที่ทั้งคู่เนาะอะไรมันหล่อด้วยแรงหล่อมากนะแล้วก็เทมากหนังที่มันเล่นชอบมีฉากโป้เยอะด้วยโอ้แอบไปดูบ่อยเห็นเล่นไหนเรื่องไหนมีอะไรจะลองนี่แปลว่าเราดูได้มีฉากโป้ผมซื้อเก็บไว้ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวไปดูอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยไอ้เซอร์เลสเซอร์เคิลอ๋อแล้วมีชองโปแมงโดด้วยใช่คู่บุญครับชอบเล่นชอบเล่นหนังเมลวิลสองคนเนี้ยที่ผมได้ดูเนี่ยไม่เล่นสองเรื่องเลยคุณชองโปแมงโดเนี่ยผมว่าผมต้องเคยดูหนังชองโปสักเรื่องนึงของเมลวิลชองโปที่เล่นกับโซฟีมาโซใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ดิใช่ไม่ครบอันนี้ไม่ครบโอ้ยครบหลังบูมหมาดๆเลยนะตอนนั้นนะไม่กี่ปีหลังไม่ใช่คนที่เล่นแบบอ๋อโซฟีมาโซใช่เบลมองโดนี่เลยไอ้เรื่องอะไรโตเยนี่คนละคนกันพี่ไอ้เบลมองโดนี่ด้วยนะเหรอไอ้เบลมองโดผมจำชื่อมันได้นี่มันเบลมองโดอ่ะดูหน้ามันดิแง่ก็เป็นผู้กำกับคนหนึ่งซึ่ง
ขาเรียกอะไรมันมีอิทธิพลกับหนังหนังแอคชั่นเหมือนพี่ต้อมเป็นเอกก็ชอบมากเห็นเขียนในสุนทรบัตรว่ามีอิทธิพลกับพี่ต้อมเป็นเอกด้วยก็นักวิจารณ์บ้านเราหลายคนก็ชอบพวกแบบทางฟิล์มไวรัสอะไรเนี่ยก็ชอบครับชอบตอนนี้มโนธรรมนี่ไม่ต้องพูดผมเจอพี่มโนธรรมทุกรอบจะดูได้แต่เด็กคุณยักษ์คุณยักษ์เจอทุกรอบเลยเป็นเพื่อนร่วมเดินออกจากอารีองด้วยกันเรียกเหมือนพี่ฝรั่งเศสกันนะคุณยักษ์เป็นชาวฝรั่งเศสมันการได้ดูฟิงเกอร์แมนครั้งนี้ทำให้เรารู้แล้วนะว่าทำไมก็ถึงเรียกพวกนี้ว่านิ้วมันใช้โทรศัพท์ไงมันโทรศัพท์ก็คนชื่อป๊อปดังๆมี2คนป๊อปอริยากับป๊อปอริยองอ่ะมีป๊อปอริยองป๊อปอริยองโอ้โหไงต่อไงต่อนี่ยอมแต่ยังมีไหมเดี๋ยวมันจะมีที่หอภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์นะยังซับอังกฤษนะฮะซับไทยซับไทยโอ้ซับไทยด้วยเหรอซับไทยด้วยแต่แปลไม่ค่อยดีอ๋อเดี๋ยวเล่าเรื่องอื่นๆไปเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าที่ไหนคือเมวิลนี่ใครมีโอกาสได้ดูนี่ควรจะเลยนะเป็นพุ่มกับคนสำคัญมากๆแล้วหนังสนุกไงที่ทำให้ไม่ได้หนังแบบใช่ใช่หนังก็สนุกแล้วก็หนังแก๊งสเตอร์หนังมือปืนผู้โดดเดี่ยวถ้าชอบโหดเร็วดีว่าเราก็ดูอันนี้ได้แบบแม้กระทั่งผมตะกี้คุยกับพี่โตข้างนอกผมยังคิดว่าหว่องกาวายนี่ก็รับอิทธิพลเมวิลครับพอสมควรเพราะผมก็สงสัยแต่เขาไม่ได้พูดถึงหว่องแต่ว่าเขาตั้งชื่อหนังว่า In the Mood for Melville อ่ะคือยังจะนึกถึงอยู่เหมือนกันพอได้ยินชื่อโดยเฉพาะอย่างคาแรคเตอร์เหลียงเฉาเวยในหลายเรื่องนี่คือมาจากเมวิลเลยอ่ะเท่นะเนี้ยไอ้สองกระจกของพี่โตมันต้องสองกระจกอ่ะมือปืนต้องส่องกระจกแล้วก็จัดรีมิงไงใช่ไอ้นะครับแบบเดียวอะไรแม้กระทั่งผู้หญิงผมทองอะไรก็มีความเป็นก็เป็นนะ ผมว่าก็ต้องชอบแหละแต่อาจจะไม่ได้สัมภาษณ์ช่วงนั้นอาจจะแบบว่าแล้วก็เป็นที่บอกว่าน่าดูคือหนังแกหาดูยากด้วยพอสมควรทีเดียวผมจะได้อยากมาเป็นเทศกาลเลยได้ดูไม่ครบเดี๋ยวจะไปที่ไปฉายที่หอภาพยนตร์หอภาพยนตร์หอภาพยนตร์เนี่ยจะฉายศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้านะฮะ27 28 29แต่ว่าหนังของคุณเมลวิลเนี่ยจะฉายเฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์วันศุกร์เนี่ยจะฉายเรื่องซูวาด็อกก็คงจะเป็นได้รับอิทธิพลมาอะไรเงี้ยนะทางดีโน่ไม่ต้องพูดถึงรับมาเยอะเลยวันเสาร์เนี่ยจะฉาย In the Mood for Melville ที่เล่าไปแล้วแล้วก็เรื่อง Army of Shadow ซึ่งยังไม่ได้เล่าแต่ดีมากๆเรื่องนี้ดีมากๆนะเวลาบ่ายโมงตรงพันซี่โครงใช่ไหมใช่เนอะใช่นะชื่อมันชื่อเดียวกันใช่ไหมอามีออฟดังเน็ตผมก็ว่าชื่อใช่นะอันนี้เป็นเรื่องของหน่วยต่อต้านฝรั่งเศสที่เป็นหน่วยต่อต้านเยอรมันตอนช่วงสงครามโลกแล้วก็ตอนเย็นจะฉายมิลเลอร์คอสซิ่งของพี่น้องโคเอนนะฮะซึ่งก็เป็นอีกสองคนที่ได้รับอิทธิพลมาจากเมลวิงเหมือนกันมิลเลอร์คอสซิ่งก็เจ๋งมากนะมีอยู่คนไม่นึกว่ามันรับมันก็รับอากิเออคาริสมากิอ่ะเมื่อวานนี้เขาก็ฉายหนังอากิคอลิสมากิแต่ผมไม่ได้ดูโอ้หนึ่งในญาติผู้ใหญ่ของโจ้เลยนะอากินี่ก็รับเจอกันไม่เห็นเคยเล่าพูดถึงแมววิวหรอเหรออาจจะคุยกันเรื่องอื่นนึกว่ารู้อยู่แล้วว่าร้องเพลงเจอกันชอบร้องเพลงว่าแต่คาแรคเตอร์หลายบางเรื่องของอากิตัวเองมันก็ลุนก็มีลักษณะแบบนั้นนะมีความเป็นลุนวุ้บเพียงแต่มันไม่ได้เป็นแอคชั่นแล้วในวันอาทิตย์ก็จะฉายสองเรื่องเลยที่เป็นแมววิวนะฮะคือตอนบ่ายโมงนี่ฉายเรื่องลีองมอแรงไพรเอสเนี่ยอันนี้ผมดูแต่เรื่องนี้นี่มันออกนอกแนวทางเมลวิลนิดนึงคือเป็นเรื่องของพระกับผู้หญิงไพรเอสเนี่ยเป็นเรื่องของผู้หญิงที่มามีความสัมพันธ์กับพระแต่ตอน3โมงเย็นเนี่ยเรื่องนี้น่าดู The Silent of the Sea เนี่ยฮะเพราะว่าจะเป็นดูหนังกับพี่โดมด้วยคือคุณโดมสุขวงศ์เนี่ยนะฮะของหอภาพยนตร์เนี่ยจะฉายเรื่อง Silent of the Sea แล้วก็มีการสนทนากับคุณโดมหลังจากฉายหนังจบก็ลองเข้าไปดูได้นะผมว่าที่หอภาพยนตร์คงมีอะไรใช่มั้ยPrice เลโอนมอร์แรงชองปอเบมองโดกับคู่กันอะที่เขาเล่นคู่กันเอ็มมานูเอลลิฟ่าโอ้สวยด้วยซึ่งเล่นนี่ไงไอ้หนังเนี่ยฮิโนชิมะอาโมอ๋อก็คือป้าในอาโมอะไรของฮันเดเก้ที่เราชอบมากสวยป้าโมป้าโมสวยมากสาวๆเอ็มมานูเอลิฟ่าสาวๆสวยมากผมไม่ได้ดูประวัติเล่นฮิโรชิมามองอาโมใช่อ๋อป้าป้าร้ายอ่ะเรื่องนี้ร้ายป้าที่เล่นลิฟ่าเนี่ยเหรอโอ้ยไปตายไปแล้วเว้ยไปแล้วเหรอไปแล้ว
ออกไปเมื่อปีที่แล้วปลายต้นปีที่แล้วอายุ89หนังปี2504ที่ผมดูลีออนมอลังลีองโอ้ปีผู้ใหญ่ลีเลยเหรอใช่ผู้ใหญ่ลีที่กองประชุมใช่ว่ะโหตอนดูไม่ได้นึกเลยอ่ะมีแน่ความรู้สึกผูกพันกับหนังเรื่องนี้เหรออ๋อพศ2504นี่เองพศอะไรนะพศ2504เอาพักแล้วนะพักละ2 4ทุ่มละแล้วเบรกสักครู่ที่คุณมีเพลงวะเนี่ยมีปริ้นท์นะได้จะหาปริ้นท์ตั้งมาผมกดเน็กเลยนะคุณทันเนี่ยหนังหน้าแมวชั่วโมงที่2หนังหน้าแมวแล้วครับครับผมวันนี้เราฟังเพลงปริ้นท์กันเนาะทั้งรายการเลยมี2เพลงเพลงแรกเป็นเพลงดังมากครับดังขนาดว่าผมได้รับเมสเซจปริศนาไม่ได้ยินเพลงนี้นานมากแล้วรีกราดมาเลยฮะรีกราดมาเลยคนใกล้ตัวแถวทองหล่อนี่แหละนั่งฟังนั่งจับผิดอยู่แถวทองหล่อนี่แหละฮะข้อความมาบอกเลยผมก็ขอบคุณค่ะดีใจมากเพลงนี้เวนโดฟคลายเพลงดังเขาครับก็อยู่ในอัลบั้มเพิร์ลเลนก็เป็นอัลบั้มที่ดังที่สุดนะจะว่าเป็นภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ดังในบ้านเราสุดของเขาอะนะใช่เป็นยุคไล่เลี่ยกับไมเคิลแจ็คสันอะแล้วก็จะถูกจับเทียบเป็นคู่เปรียบเทียบซึ่งจริงแล้วเปรียบเทียบกันไม่ได้คนละแบบกันคุณปรินซ์นี่เมื่อกี้เขาไปดูชื่อจริงกับชื่อโรเจอร์เนลสันนะชื่อดั้งเดิมเป็นคนมินเนโซตาก็โซลของปรินซ์ก็จะเป็นแบบมินเนอาโพลิสซาวเป็นโซลที่มีมินเนโซตาเหรอฮะเอาก็ที่เดียวกับดีแลนด์เลยเหรอฮะน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะแต่นี่เขาสร้างโซลแบบนั้นขึ้นมาก็เป็นโซลแบบปรินซ์แหละเขาเรียกว่าโซลแบบปรินซ์เลยเป็นมินิอาโพลิสซาวก็มีซาวแบบอิเล็กทรอนิกส์มีซินเธไซเซอร์อะไรแบบเนี้ยเข้ามาบ้างมีร็อกแอนด์โรลบ้างอะไรแบบนี้เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในวงการพับวงการเพลงนะไอ้ตอนช่วงแรกจองพูดแล้วบังเอิญอะไรนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะไอ้ที่ปิ้นกับปิ้นเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญนะเป็นโคซิเดนต์เจ้าชายแห่งวงการวิทยุตะกี้เขาก็พูดถึงโจ๊กปิ้นโจ๊กปิ้นคุยอะไรใครไม่ได้เลยนะคุยกับใครแล้วมันพร้อมจะแวะกลับวกกลับมาทำร้ายเราเสมอทุกประโยคเลยในห้องเนี้ยอยู่ที่เราคิดอะไรกำแพงระท้อนมากเลยอยู่ที่เราคิดอะไรเราเคยบอกว่าต้องมันอยู่ที่เราคิดอยู่ที่เขาคิดอยู่ที่เราอยู่ที่เราเหรอเออเราเคยคุยกันแล้วไงเรื่องนี้เราต้องเชื่อใจกันเออรักกันรักกันรักกันเออรักกันทูเกตเตอร์สตรองเอฟทูเกตเตอร์สตรองโอ้โหโอ้โหโอ้โหท่านี้ท่านี้ที่มันว่ากันได้ที่มันว่ากันได้เลยที่ว่ากันได้โอเคโอ้โหโอ้โหนี่เกตเตอร์สตรองโอเคโอเคแล้วอีกเพลงอ่ะฮะอีกเพลง Paisley Park อยู่ในอัลบั้มต่อมาอันเราเดอะเวิลด์อินเดอะเดย์เป็นอัลบั้มผมชอบสุดปกสวยแบบเพลงนี้เพลงที่ชอบฟังจากไนท์สปอร์ตจำได้เลยครั้งแรกแล้วแบบว่าอุ้ยต้องไปซื้อเลยแบบวันรุ่งขึ้นต้องไปซื้อแล้วมันเพาะมากมีคนที่มาชอบสนิทกับมาเหมือนกันเปลี่ยนล้ำล้ำเหมือนกันมาเคยพูดถึงในเรื่องความล้ำเหมือนเขาเคยจะมีโปรเจกต์ทำอะไรร่วมกันด้วยนะนะแล้วก็ไม่ได้ทำเพราะช่วงหลังๆมายก็มีงานแบบมีผสมฮิปฮอปมีอะไรเยอะๆอยู่นะฮะมายก็จะชอบคนที่ล้ำๆร่วมงานกับที่เขาถูกใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงเขามีอย่างนึงที่เราไม่ค่อยเห็นจริงๆแล้วเขาบอกเป็นมือกีตาร์ที่เก่งมากตัวปิ้นที่พี่ยักษ์เคยส่งคลิปวายมายกีตาร์มาให้ดูทีนึงก็โหเล่นจนต้องล้มหงายหลังนะฮะคนต้องแหนโหลีลาลีลาเขาไม่เหลือลีลาร้ายอ่ะลิ้นเนี่ยเล่นเป็นคนสุดท้ายด้วยไงเล่นปิดด้วยไงโอ้โหเต็มเม็ดเลยค้อนกันทั้งเวทีมีอันหนึ่งที่เคยเห็นเขาให้เขาซ้อมวงอะไรไม่รู้เราเห็นว่าความเก่งของเบนเยอะมากเบนโมก็เก่งมากอะไรอย่างเงี้ยคืออัจฉริยะใช่คำว่าอัจฉริยะแบบมีในเชิงครีเอทีฟด้วยเนาะแบบการใช้ชื่อเป็นเลิฟซิมโบลเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยขนาดว่าตอนแกเสียชีวิตแกก็ยังมีเพลงทำไว้ตั้งเยอะแยะอะไรเงี้ยอีกหน่อยคงจะได้ทยอยออกมาคงเหมือนโยชิกิพวกแบบนั้นนะครับนั่นคือ Prince ฮะช่วยนะ Prince พูดจบแล้วพี่มาภาพยนตร์ Prince พูดจบโดย Prince แล้วคราวนี้เราพูดบ้างช่วยทำให้แกพูดยากขึ้นยากขึ้นยังไงปรับยังไงยากขึ้นยังไงจะพูดคล่องๆอยู่ก็ฉากแรกชีวิตของเอาของตัวเองอันนี้ครับหนังของพี่เองของพี่สืบคุณสองแม่คู่คุณสืบนี่ก็ไปดูเมลวิวเหมือนกันเจอที่เมลวิวสองเรื่อง
สองสามเรื่องก็มันเป็นหนังที่ประกอบไปด้วยเรื่องสั้นๆ10เรื่องครับต่อกันโดยตามที่เขาเล่ามาทั้งสองท่านแล้วก็แต่นี่เขานับมาแล้วว่า10ผมไม่รู้ผมบอกว่าหลายเรื่องเราก็ไม่ได้นับไม่ผมชีวิตมันมีคนนับคนไม่นับดูเสร็จผมมาจดว่านี่มันมีเหตุการณ์อะไรบ้างอาชีพอะไรเข้าใจแล้วเปล่าผมจะเขียนไงก็นี่เข้าใจแล้วไงเข้าใจยังความแตกต่างแล้วมันเป็น10เรื่องสั้นซึ่งไม่ได้มีการแบบว่าขึ้นข้อความแบ่งตอนอะไรชัดเจนนะมันก็เล่าเรื่องนึงแล้วก็จบแล้วก็ตัดภาพไปมันก็ขึ้นตอนใหม่ทันรู้เองรู้ได้แต่เราจะรู้เองจากไอ้ความต่างของสถานที่เวลาแล้วก็ในสถานที่เวลาตัวละครตัวละครสิบเรื่องนี่มันก็บางอันก็สั้นมากบางอันก็สั้นปกติแต่ไม่มีอันไหนยาวจงไม่ถามเราว่าต่างกันยังไง ผมไม่อยากถามนะแต่ผมไม่จงถามไม่อยากถามแต่ผมยังไม่ผมรู้คุณอยากถามว่าสั้นมากสั้นไม่ปกติรักกันมีสั้นพิเศษไหมผมก็ยังอยากจะถามอยู่แอปทูเกเตอร์สตอร์มีสั้นมากสั้นปกติเอ๊ะมีสั้นพิเศษไหมเนี่ยต่างกันยังไงเออเปล่าคือรู้สึกว่ามันเร็วเวลาใช่ไหมฮะเวลากับเรื่องที่มันเล่ามันแป๊บเดียวอย่างโดยตัวเรื่องบางอันมันก็แบบพล็อตมันก็น้อยด้วยมีเหตุการณ์นิดเดียวเช่นไอ้เรื่องแรกเขาตกปลาอยู่แล้วก็มีผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วมายืนคุยด้วยแต่คุยกันแล้วก็จับความได้ว่าเขาน่าจะเป็นแฟนกันแล้วก็ผู้หญิงกำลังจะไปกรุงเทพแล้วก็เหมือนกับมาถามผู้ชายว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตอะไรอันนี้ก็เหมือนเดิมสิอะไรนั่นก็เป็นใจความเรื่องนึงแล้วพอผู้หญิงเขาชวนกินข้าวว่าตกปลาได้ไปทำอะไรสัพเพละแล้วพอผู้หญิงกลับไปอันนี้ก็ร้องเพลงแต่มันเป็นเพลงอกหักอะยันสัญญาเพลงอะไรนะอกหักเพียงครั้งยังตายอะไรแล้วเรื่องที่สองก็เป็นเด็กนักเรียนมาถามทำรายงานมาถามเรื่องพันธุ์ข้าวกับชาวบ้านว่าพันธุ์ข้าวสมัยก่อนกับสมัยนี้มันต่างกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเรื่องมันก็ร้อยเรียงเด็กผู้หญิง2คนกับไอ้แชมป์ไอ้แชมป์ซึ่งไม่ช่วยเพื่อนเลยจำชื่อได้ด้วยไอ้แชมป์ในฝั่งซาวาวอย่างเดียวแล้วก็เล่นเกมใครเล่นเกมนั่งไม่ยุ่งฮะไม่ทำงานอ่ะหรือเรื่องถัดมาก็คือมีคนมาซื้อบ้านมาเหมือนมาขับรถไปอย่างในเมืองมาซื้อบ้านเก่าเพื่อจะเอาไม้ไปทำอะไรก็ไม่รู้ประมาณนี้ก็จะเรื่องเล่าเหตุการณ์ประมาณอย่างเงี้ยครับเรื่องซื้อบ้านจริงไปประมาณ10เรื่องจนจบอ่ะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆอย่างที่จองกับพี่โตได้คุยกันไปแล้วว่าถ้าจะมองหาอะไรสักอย่างที่มันเป็นตัวเชื่อมไอ้10เรื่องนี้ซึ่งมันแยกจากกันเป็นเอกเทศมันก็น่าจะมีไอ้เรื่องประเด็นเกี่ยวกับไอ้ความเปลี่ยนแปลงของชนบทแบบเดิมที่มันกำลังจะหายไปวิถีชีวิตแบบเก่าซึ่งมันเจอไอ้ความเจริญอะไรเข้ามาซึ่งไอ้ตรงนี้มันก็จะไปอยู่ในเรื่องต่างๆในมุมนั้นมุมนี้บ้างทำนองนี้นะแต่บางเรื่องก็ดูจะไม่เข้าหมวดหมู่ตรงนี้เช่นเรื่องคุณครูเรื่องเดียวหรอมั้งเรื่องคุณครูกับมอเตอร์ไซค์4จังหวะระบบการทำงานดูดอัดระเบิดสี่สูบสี่สูบประกอบด้วยการอัดดูดานดูดอัดระเบิดอัดระเบิดและคายเป็นครูสอนซึ่งไอ้เรื่องนี้เราเข้าใจเหตุการณ์เรื่องนี้นะว่าเรื่องมันเล่าอะไรแต่มาทำไมอะไรไม่แต่พอพี่ยักษ์เล่าแล้วผมเข้าใจเลยว่ะมันต้องการอาศัยการตีความของคนดูหนังอาริยองพอเขาตีความแบบนี้ปึ๊บไม่ได้เล่าให้จ๋องมาไม่ปรึกษามันใช่ว่าจ๋องพอเขาพูดแบบใช่เลยใช่ไหมเออแล้วอ๋อเรามันแค่ดูหนังไม่เป็นเออโลกนี้มันก็มีคนสองแบบจริงเนาะคนดูหนังเป็นคนดูหนังไม่เป็นเราอยู่อย่างหลังพี่เขาอยู่อย่างแรกโดยรวมๆผมชอบประมาณ7อ่ะมันจะมีอยู่3อันที่ชอบน้อยหน่อยก็คือไอ้4ชอบน้อยแปลว่าไม่ชอบหรือว่าชอบ ผมรู้ว่าโจ้ก็สงสัยไม่เท่ากันใน3อันนี้ก็ไม่เท่ากันอีกชอบน้อยแต่ว่าชอบอยู่คือ7เรื่องนั้นน่ะชอบแน่ๆชอบแน่ๆไม่ชอบได้3เนี่ยอีก3นี่เป็นยังไงชอบน้อยหรือไม่ชอบเ
ไอ้อันสี่จังหวะเนี่ยเฉยเฉยเฉยแปลว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบไม่เฉยไม่ชอบไม่ชังไม่ชอบเฉยเฉยเฉยเพราะว่ายังไม่เข้าใจยังไม่ได้คุยกับนักดูหนังที่แวะผมข้างพี่นะเฮ้ยขอโทษไม่มีข้างไหนที่ไม่มีข้างไหนทวิตเตอร์ทวิตเตอร์กับอีกตอนนึงเนี่ยไม่ใช่ไม่ชอบแต่เป็นไม่ชอบพฤติกรรมของตัวละครคือไอตอนดูทีวีอ่ะเด็กเล่นเกมแล้วผมปกติไม่ชอบเด็กดูหนังดูทีวีมันจะเป็นหน้าที่พี่ยักษ์นะแต่นี่พี่จ้อยก็เป็นเหรอครับนี่คือพ่อแม่ลูกเขาดูทีวีกันอยู่แล้วมันมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมันฟังเพลงเฮฟวี่ดังเออแล้วมันเปิดเสียงกวนแล้วไม่ใช่ผมใช่ไหมฮะเด็กแล้วพ่อแม่ดูทีวีอยู่แล้วเปิดเพลงเฮฟวี่ดังพ่อแม่เข้าไปเตือนเนี่ยมันก็ปึ้งปังออกจากห้องเดินออกมาใส่เสื้อจะเอากุญแจขี่มอเตอร์ไซค์ไปนอกบ้านแล้วแม่ก็ไปห้ามไม่ใช่ผมมันก็กลับมาเล่นเกมอ่ะพอแม่เข้าไปอีกมันก็เดินมาเตะพัดลมอะไรเงี้ยไอเด็กคนนี้นะฮะพี่นี่เฮฟวี่ไม่เป็นนี่หว่าไอมันแฮปวี่นี่มันแฮปวี่ไอเนี่ยไอนี่ไม่ใช่ไอที่ชอบน้อยเพราะว่าไอตอนนี้ไม่ใช่ไม่ตัวเรื่องเรื่องชอบแต่ไม่ชอบไอเด็กเฮฟวี่คนนี้เออพฤติกรรมของตัวละครมันก็เรียกว่าอยู่ในหมวดชอบสิชอบเรื่องถูกไหมเรื่องนี่เรียกว่าอินมากด้วยซ้ำถือว่าฮะหนังทำหน้าที่เอออันนี้ทำได้แต่ว่าเหลือไม่ชอบแค่2คือถ้าเขาแบบอยากให้พี่ไม่ชอบแล้วพี่ดันไปชอบเนี่ยอันนี้หนังคงทำหน้าที่ผิด อันนี้เขาทำให้พี่เกลียดไงพี่แล้วพี่ก็เกลียดมันก็พี่ก็ถูกใช่ไหมอยู่ในหมวดชอบเกลียดเท่ากับชอบอันนี้ชอบไปรู้ตัวนี่ชอบรู้ตัวนะเนี่ยเหลือ2คือเหลือที่ดูยังไม่เข้าใจเพราะยังไม่ได้คุยพี่ยักษ์4จังหวะที่4จังหวะอีกเรื่องนึงอะไรอีกอันตอนไหนวะนี่แหละพอจี้เรื่องนับให้นับให้ไล่นี่ไปสิเสร็จเสียท่าทุกทีชอบตัวเลขมาใส่คือทีหลังก็อย่าใส่ตัวเลขจำได้แล้วมาตอนพี่สืบเขาเล่นอ๋อนี่ไม่ใช่จะไม่ได้หรอกไม่อยากพูดเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงไอตอนนี้ชอบเรื่องชอบประเด็นชอบทุกอย่างแต่ผมว่า acting มันโดดพอปรากฏตัวในตอนนี้คือตอนหนึ่งแล้วเหมือนเป็นชาวบ้านธรรมดาใช่แต่พี่สืบนี่คือเขาเล่นต่างจากคนอื่นมีวิธีการแสดงอย่างเช่นดูหลุดโทนดูหลุดโทนออกไปผมว่าสองประเด็นวิธีแสดงเขาหลุดโทนกับเรารู้จักเขาอะแล้วคนอื่นเราไม่รู้จักเป็นไม่ได้นะอันนี้แต่ตัวเรื่องที่เล่านี่ผมชอบที่ก็เล่าเรื่องการทำอาหารแต่ว่าไอ้ที่ชอบมากเลยนะคือตอนจบอะสุดท้ายนะที่มาส่งลูกโอ้มันเป็นแบบว่าแค่แบบว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาซื้อตั๋วรถทัวร์จะเข้ากรุงเทพครับแล้วก็นั่งรอรถออกรอรถอ่ะอยู่ตรงไอ้หน้าออฟฟิศอ่ะแล้วก็คุยกับพ่ออะไรแค่นั้นแต่เป็นบรรยากาศตอนนั้นคือมันเจ๋งมากเลยพูดถึงเรื่องแล้วมันทำให้เราสะเทือนใจนะเรื่องที่คุยกันว่าน้องทำไมเขาต้องไปหรืออะไรประมาณนี้แล้วพอมันดูจบสรุปทั้งหมดแล้วโอ้มันเศร้าอ่ะผมเรื่องมันไม่ชอบเลยเมสเซจแบบเนี้ยมันสะเทือนใจเนาะไอ้อย่างที่เราว่าตอนจบเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้สึกมากเพราะผมรู้สึกพ่ออ้วนไปหน่อยเพราะแบบแหมก็ดูไม่น่าจะนี่โจ๊กดูได้แล้วก็นึกถึงคำจ่องจะไม่สะเทือนใจมากพ่อดูแบบพออิ่มกับกูแน่ดูอาการแต่ผมสะเทือนใจกับไอ้ตอนขายบ้านอ่ะโอ้ใช่ขายบ้านนี่ลืมไปแล้วพอพี่จ้อยเล่าโอ้โหแล้วมันมีโมเมนต์แปลกๆด้วยที่ทำให้เราตกใจบ้านเนี่ยผมนะพอขึ้นไปบนบ้านผมโคตรชอบเลยตอนนี้ผมชอบเลยขายบ้านไปนึงมาโอ้ตอนนี้ก็เจ๋งมันมีอะไรบางอย่างในหนังนี่ขนลุกครับดีตอนนั้นดีจริงเพราะผมว่าไอ้คนซื้อไม่เห็นเงาปะมันไม่เงาไม่เงาเลยเงาอะไรพี่ไม่ว่าผมว่าไอ้คนซื้อไม่เห็นเขาทำจัดแจ้งผมว่าไอ้คนซื้อไม่เห็นพี่ตอนนี้ดีแต่คือเป็นตอนที่ผมดูเป็นแต่ไปถึงแบบจังหวะดูดอัดอะไรนะคายดูดอัดระเบิดคายเนี่ยผมดูไม่เป็นผมคิดตั้งนานคือเป็นหนังที่ผมว่ามันเด่นด้วยบรรยากาศบรรยากาศมันเด่นมากแล้วก็มันออกขายผักผมก็ชอบขายผักไม่ค้าขายที่ป้าขายผักไม่ค่อยชอบขายผักอะไรก็ไม่รู้ผมชอบแล้วก็คือมันเป็นชนบทแบบที่ชนบทจริงๆอ่ะนะแล้วมันก็พาเราไปตรงนั้นยุคนี้ในยุคนี้แล้วเหมือนแบบว่าสำหรับผมมันก็เหมือนเป็นโลกที่เราไม่คุ้นไม่ค่อยได้รู้จักมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราเด็กพารากอน
ประมาณนั้นพี่จ้อยเลยล่ะเอ็มคอเทียจากเดียวคอเทียพี่น่าเลยอินเยอะเลยอินชีวิตพี่จ้อยอยู่แค่เอ็กโซติกเอ็กโซติกคีโนเอ็กโซติกแอปหรือแอปเอ็กโซติกแอปโซติกแอปนะแอปเออคล้ายๆแฮปปี้นี่ขายลังเยยินร้านเดียวกันนะผมแฮปปี้แล้วก็เป็นคนแอปโซติกคือเรื่องบรรยากาศในหนังนี้มันเด็ดแล้วก็ไอ้ความที่เราไม่รู้จักนักแสดงเลยอะไรเงี้ยเออมันก็ได้ผลแล้วก็มันไม่มีการใช้ดนตรีประกอบเลยเออจริงตลอดทั้งเรื่องอ๋อเหรอฮะมีปะวะไม่มีเลยมามีตอนขึ้นเครดิตท้ายดนตรีมาขึ้นตอนนั้นอ๋อตอนพี่สืบผมไม่ชอบอีกนิดนึงคือมันมีวิธีตัดต่อด้วยการกวาดภาพแบบที่เขาเรียกวายภาพซึ่งมันเป็นเทคนิคที่ดูเป็นหนังมากแล้วมันหลุดจากดอนอื่นอ๋อแล้วนี่ดูละเอียดนี่เราจำไม่ได้เรามีวายด้วยมันวายตรงไอ้แต่จองจำได้ว่ามีเจิร์กบ้างผมจำไม่ได้เจิร์กทั้งเจิร์กทั้งวายผมเป็นคนแอปสุดติดผมจำอะไรไม่ได้เจอที่ผมรู้แน่ๆว่ามันแบบผมเป็นคนตามกล้องเออเวลาผมดูเลยผมไม่ดูการตัดผมตามกล้องกล้องไปไหนไปด้วยกล้องสะดุดผมจะรู้แล้วรวมดีชอบไหมชอบชอบแล้วก็มันต้องมีสักเรื่องที่เราชอบผมว่ามันมีตรงให้เราโดนอ่ะมีบางคนก็เดี๋ยวชอบตรงเรื่องที่เราไม่ชอบก็ได้ใช่แต่ผมมันคงมีอ่ะด้วยความที่มันมี10เรื่องที่เพิ่งรู้ว่า10เนี่ยนะใครจะไปรู้ล่ะเรายังนึกว่าแค่7เรารู้ว่ามีหลายเรื่องเออเรื่องน้ำมันหมดแล้วไปนอนศาลาผมว่าอันนั้นผมก็ชอบอันก็มีความนะตรงพระมีความตรงนี้นะผมรู้สึกว่ามีบรรยากาศมันแปลกแปลกดีเออบรรยากาศเขาอะผมว่าบรรยากาศเด่นแนะนำไหมแนะนำแต่ว่าไม่สำหรับทุกคนนะแต่ควรลองผมว่าควรลองชอบไม่ชอบไม่แน่ใจลองดูเถอะแต่ว่าเป็นหนังน่าลองดูแล้วก็ดูไม่ยากจริงๆมันไม่ยากหมายว่าดูเอาดูรู้เรื่องใช่ไหมดูรู้เรื่องไม่ยากยากแต่ดูไปเรื่อยๆยากนะไม่มันไม่คือมันไม่ได้มีพล็อตที่น่าติดตามอ่ะมันไม่ได้มีนักแสดงที่คุณเอาใจช่วยใช่ถูกป่ะใช่ด้วยแค่2เงื่อนไขนี้มันก็ไม่ใช่หนังของการดูง่ายหรอกมันดูไปเรื่อยๆอ่ะเออแล้วเพียงแต่ว่าในแง่เราดูของแปลกอ่ะถ้าเราแบบเบื่อหนังแบบมันเหมือนเดิมไม่หมดไอ้นี่ผมว่ามันอยู่ในโหมดนั้นนะเออมันอยู่ในรสชาติที่ไม่ได้รสชาติที่เราไม่คุ้นเคยเออผมว่ามันน่าดูในแง่นี้แล้วก็มันมีบรรยากาศที่คนพารากอนอย่างพี่จ้อยเนี่ยอาจจะแบบไม่คุ้นคนเอ็มคอเทียอองก็ติเย่องก็ติเย่อาจจะแบบพูดพารากอนเออโทษมันคงน่าดูในแง่นี้แต่ผมว่าไม่ได้ดีเลิศเลยนะไม่ได้ดีเลิศเลยแต่ผมว่าเป็นงานน่าสนใจน่าสนใจมีบางตอนกินใจมากประมาณนี้ฮะไปลองดูกันได้ถึงพุธนี้นะอ๋อเหรอถึงพุธนี้โถสื่อโหรอบ2ด้วยใช่ไหมใช่โหลำบากก็เหลืออีก3รอบอ่ะอดแน่เลยเรื่องต่อไปฮะเดี๋ยวไม่ได้ดูอุดอัดพี่โตฮะอะไรนะอัดอะไรนะ4ดูดอัดดูดอัดระเบิดคายดูดอัดระเบิดคายเลยครึ่งเดือน4สุผมมันไม่เข้าใจเลยหลุดเลยจนกระทั่งคุยกับพี่จ่องอย่ามาพูดเลยมี10เรื่องจ่องก็ไม่รู้ดูหนังภาษาอะไรวะไม่รู้ภาษาไทยดิภาษาไทยอ้าวเฮ้ยพี่ยักษ์เล่นด้วยจ่องยักษ์เล่นอยู่วะไม่ได้จังหวะนี้มาหาเพื่อนดิวะจ่องโอเคโอเครักกัน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 มึงเล่นกูตลอดมึงโดนมาหาเพื่อนมึงนี่รักกันรักกันมึงนี่รักกันรักกันไว้ใจไม่ได้เลยไว้ใจใครได้บ้างห้องนี้เนี่ยผมไว้ใจทุกคนผมไว้ใจทุกคนผมไว้ใจทุกคนไว้ใจรักมากมากมากถึงไหนเงียบโดนต่อเลือกเมลวิลเลือกอันนี้ไปดูหนังภาษาฝรั่งเศสครับดูสาอะไรวะชื่อเรื่องตอนแรกผมอ่านว่าลีออนมอร์ลินแต่ภาษาฝรั่งเศสผมเพิ่งรู้ว่าเขาอ่านว่าลีองมอฮองมอแฮงอะไรเงี้ยมอฮอง
คือพระก็มอแรงฮะอืมมอแรงแต่ก็ออกแรงมอลองซึ่งผมก็คงจะไม่ออกผมออกยากพี่อ่านต้องอ่านแบบถูกๆไม่ได้เพราะผมตัว R ที่ผมลำบาก R เป็นขึ้งผมว่าผมจะอ่านแบบไทยฝรั่งเศสก็ผมก็บอกว่ามอแรงยองมอแรงมอแรงมอแรงเออแต่ผมออกไม่ได้ผมว่าขออนุญาตเรียกว่าพระแล้วกันมอแรงรียงมอแรงคือจะเรียกเขาว่าพระคือรับบทโดยคุณจองปอเบมองโดเนี่ยเล่นเป็นพระแล้วก็หนังมันว่าด้วยเรื่องสมัยที่เยอรมันเริ่มยึดครองฝรั่งเศสอ่ะครับเป็นเมืองนี้เป็นเมืองแบบสงครามโลกใช่ไหมสงครามโลกครั้งที่สองตอนแรกก็เป็นหายอิตาลีมาก่อนแล้วก็อิตาลีก็ไปเยอรมันมาอะไรเงี้ยแล้วเมืองนี้ไม่ได้เมืองหลวงเมืองแบบชนบทหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของคุณแม่คือคุณนางเอกเนี่ยเป็นแม่แล้วมีลูกแล้วลูกเนี่ยด้วยความที่เป็นลูกครึ่งยิวก็คงมีความหวาดกลัวว่าข่าวมันก็เริ่มมาว่าเยอรมันมาจะไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็เลยต้องทำต้องไม่ได้แม่คนเดียวมีแม่หลายคนที่มีลูกเป็นยิวเงี้ยก็เลยต้องพาลูกเนี่ยไปทำพิธีที่โบสถ์คาทอลิกแม่หลายคนที่มีลูกเป็นยิวลูกครึ่งแต่ว่าพ่อเนี่ยเป็นฝรั่งเศสเลยนะเลยผมไม่รู้ว่าพ่อเป็นยิวแม่เป็นยิวแม่คือแบบทั้งคู่เนี่ยเป็นแบบว่าฝรั่งเศสแต่ตายแล้วมีลูกเป็นยิวบอกใครไม่ได้ทำไมนะงงไอ้นั่นอีกพอดหนึ่งไอ้นั่นเรานี่ลูกใครเนี่ยลูกใครเนาะไม่ใช่อันนี้เขารู้ว่าลูกใครเขาก็ต้องพาลูกไปที่โบสถ์คาทอลิกเพื่อทำพิธีให้คล้ายๆว่าจะไม่ให้ใครรู้ว่าลูกเป็นยิวอะไรเลยต้องซึ่งฉากนี้สะเทือนใจฉากที่แบบเราได้เห็นคุณพ่อที่มาจากในป่าที่เป็นกองกำลังต่อต้านที่ต้องออกมาจากป่าเพื่อมาทำพิธีให้ลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีการนัดแนะกันว่าเดี๋ยวใครจะเป็นแม่ทูนหัวของใครอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าเป็นฉากที่รู้สึกสะเทือนใจแล้วก็ต้องลูกไปซ่อนไว้อีกบ้านหนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้อยู่ในเมืองแม่เนี่ยจริงๆอยู่ในเมืองทำงานเป็นแบบพนักงานคล้ายๆโรงเรียนสอนภาษาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับทำแก้ไขเป็นเสมียนอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ไปที่โบสถ์เนี่ยก็เลยไปเจอพระพี่มอฮองเนี่ยคุณจองปอเปียงมองโดมอแรงเลยพี่เรียกมอแรงพี่มอแรงแต่ด้วยความที่คุณแม่เนี่ยเขาเป็นคนแบบเหมือนไม่เชื่อถือในศาสนามีความคอมมิวนิสต์นิดๆซ้ายๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็เข้าไปสารภาพบาปกับพระองค์นี้ตอนแรกก็มีบทคาทอลิกเนี่ยเวลาเดินก็จะมีชื่อพระปิดที่คุณแม่ได้เลือกพระองค์นี้เพราะว่ากะว่าชื่อเนี่ยประมาณว่าคงเป็นคนชนชั้นแรงงานไม่ได้เป็นพวกชนชั้นสูงอะไรเงี้ยก็จะเข้าไปแล้วก็ไปแบบลองดีอ่ะคุยกับพระองค์นี้แบบในทำนองที่ไม่เชื่อเรื่องศาสนาอะไรพระนี้ก็แบบไม่ธรรมดานะผมว่าคือด้วยความหนังก็ไม่ธรรมดาพระคุยเสร็จแล้วแบบไปบ้านไหมชวนนางเอกเนี่ยไปคุยต่อที่บ้านผมก็ไม่รู้ว่าในทางศาสนาคริสต์ทำอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าด้วยนะก็คือชวนไปที่บ้านคุณแม่นี่ก็ไปที่บ้าน ไปหาพระคนนี้อยู่กันสองต่อสองนะแต่ก็คุยกันต้องมีภรรยาได้มั้งไม่ได้นี่แคทอลิกจ่องอ๋อในแคทอลิกอ๋อในหนังมีตอนหนึ่งเลยที่พูดถึงเรื่องนี้จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งมันพาไปตรงนั้นนะว่าอ๋อแคทอลิกเสร็จเพราะเขานี่พาไปแบปทิสใช่ไหมอ่าโอเคโดยถึงขั้นที่แบบว่าจะสึกพระมันพาไปถึงตรงนั้นนะหนังเรื่องเนี้ยแล้วก็ฉากในบ้านกันสองต่อสองเนี่ยก็จะคุยกันแบบโอ้โหสารพัดเรื่องอะเรื่องศาสนาเรื่องโลกเรื่องสงครามเรื่องยิวเรื่องอะไรประมาณเนี้ยแล้วด้วยความที่เป็นหนังคุยแล้วก็มีปัญหาเรื่องการแปลนิดหน่อยผมก็เลยอ่านไม่ทันผมต้องใช้วิธีอ่านสองอ่างพร้อมกันตอนแรกอ่านภาษาไทยรู้สึกแปลไม่ได้ก็เลยอ่านภาษาอังกฤษแล้วพออ่านภาษาอังกฤษไอ้ยังก็เอ้ยโทษครับมันก็ยากไอ้มันก็ยากจริงเว้ยก็เลยเลื่อนขึ้นมาข้างบนก็ไม่ทันผมก็เลยพูดเป็นระยะไปก็รู้สึกว่าตอนนั้นนะในใจก็แบบท่าทางจะไม่รอดไว้ไม่ค่อยในใจไหนบอกว่าหมาป่าโดดเดี่ยวทำไมไม่เป็นแก๊งสเตอร์เลยวะอะไรมีความหงุดหงิดหมาอยู่ไหนโอ้ยอมแล้วว่าสำหรับวันแรกเนี่ยสำหรับผมเนี่ยคือไม่ได้แบบปลื้มเลยอะสำหรับหนังเรื่องนี้แต่พอมาดูครบหมดทุกเรื่องแล้วนะสาวแล้วพอมาย้อนนึกถึงที่เขาพยายามจะพูดในเรื่องอื่นๆผมก็ว่ามันก็มีความอะไรบางอย่างอยู่ในเช่นความผมว่ามันก็เป็นฟิล์มนัวประเภทหนึ่งเลยนะพูดถึงคือย้อนกลับมาเรื่องนี้เรื่องที่แบบคือผมว่าในฉากนะมันมีความสื่อถึงเรื่องเซ็กซ์มากในการที่พากับผู้หญิงอยู่ด้วยกันแล้วก็ดูไปแล้วก็จะเห็นว่าไม่ได้มีมาคนเดียวนะฮะ
มีผู้หญิงอื่นก็ขึ้นมาคุยกับพระองค์นี้เรื่อยๆอะไรแล้วก็จนสุดท้ายถึงขั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นเป็นเพื่อนนางเอกแล้วบอกว่าโหไปเจอพระองค์นี้มาหล่อมากเลยฉันจะต้องเอาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันมีใต้น้ำเยอะมากสำหรับในบทสนทนาของในหนังเรื่องนี้ซึ่งด้วยความที่เราแปลไม่ทันควรมาเป็นเรื่องหลังๆผมเป็นเริ่มเรื่องนี้เรื่องแรกก็ยอมรับว่าตอนนั้นใจเสียแต่ดีซื้อบัตรชุดอ๋อทำซื้อเรื่องเดียวพรุ่งนี้จะมาไหมหนอใบหนึ่งดูได้หลายเรื่องอก็เลยเสียดายปังเลยต้องมาดูวันรุ่งขึ้นพอเจอเรื่องที่สองเท่านั้นแหละโอ้ยสุดยอดนั่นก็เรื่องแรกค่ะมีฉายอีกทีนะถ้าใครอยากทดลองดูก็ได้ที่บอกไปแล้วที่หอภาพยนตร์เนี่ยเรื่องรีองมอแรงทริสเนี่ยวันอาทิตย์บ่ายโมงขาวดำขาวดำฮะเรื่องประมาณนี้ฮะสำหรับเรื่องแรกน่าสนใจเนาะผมแนะนำให้อ่านภาษาอังกฤษไปเลยออกคำบรรยายอ่ะเรื่องต่อไปแลมเพจโอ้นี่ต้องเพจด้วยป่ะง่ายๆเลยเพราะว่าโจ๊กพูดไปแล้วที่ที่แล้วแล้วก็ถึงโจ๊กไม่ได้พูดไปหนังมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้น มันว่าด้วยลิงหมาแล้วก็ไอ้เข้ผมฟันธงว่าเป็นไอ้เข้ครับฟันธงใช่ไหมเข้คิดตั้งนานตัวอะไรวะเพราะว่าผมเห็นตอนก่อนที่มันจะเป็นตัวใหญ่ผมเป็นในน้ำผมเห็นแค่นั้นผมก็รู้แล้วผมดูโคตรไอ้เคี้ยวมาตอนเด็กคือแบบเห็นหนังรอยอยู่เนี่ยใช่แน่ก็เหตุการณ์คร่าวๆก็ตามที่พี่โจ๊กได้บอกไปคืออุตริพี่น้องสองคนไปทดลองซึ่งก็ดูเสร็จก็ยังถามตัวเองว่ามันทำทำไมยังไม่เข้าใจว่าไปทดลองเพาะเชื้ออะไรก็ไม่รู้ที่มันส่งผลทำให้ยีนของสัตว์อะไรก็ตามที่มันเป็นโดนสิ่งนี้ซึ่งไม่รู้ก็โดนวัตถุแล้วเป็นยังไงนะรู้ว่าโดนกับสัตว์แล้วมันจะก้าวร้าวแล้วก็ตัวใหญ่มีพลังก็แปลกๆไปนะมีเหนียงมีอะไรเออคือไม่รู้ทำไปทำไมไม่รู้ทำเพื่อเงินเหรอแบบผมถามหลายแล้วสงครามอ่ะเป็นวัตถุสงครามอ่ะอันนี้ไม่รู้ทำไมเพราะแต่มันทำอวกาศอ่ะทำอวกาศด้วยใช่ไหมใช่ทำแผนที่อวกาศเลยนะทดลองในอวกาศทดลองในอากาศในอวกาศแล้วก็ลับมากแล้วก็ต้องกลับมาโลกพอกลับมาแล้วปรากฏว่ายานอวกาศมันมีปัญหาโดนตะกุยข้างหน้าก็โจมแตกเพราะว่าโดนตัวอะไรไม่รู้โดนหนูทดลองหนูตะเภากระจกทำไมไม่ทำให้หนาเนี่ยไม่มันโดนสัตว์มันโดนสัตว์ไอ้หนูเนี่ยหนูพิเศษไอ้หนูนี่มันโอ้ยหนูนี่ฆ่าคนตายทั้งลำแล้วหนูเบอร์ตองอ่ะหนูมันมากระตุกกระตุกกระจกร้าวมองตัวเองในกระจกร้าวไอ้นักบินอวกาศด็อกเตอร์ผู้หญิงเนี่ยมองตัวเองในกระจกร้าวไอ้ร็อกมองตัวเองในกระจกร้าวบ้านหนึ่งอ่ะไอ้ร็อกแล้วอะไรตัวเองว่ามันเท่าไหร่แล้วจำเนื้อไม่ได้เจ็บก็ไม่จำรอยร้าวที่เธอต้องฝากไว้นี่ไงยานกู้ภัยตอนนั้นเลยระเบิดระเบิดแล้วมันก็เลยตกแต่บอกว่าไอ้ชิ้นเขาเรียกนะงานวิจัยนั้น3ชิ้นที่เอามาอยู่ในมันอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องไอ้กล่องนี้ถูกดีไซน์ไว้แล้วว่ายังไงก็ไม่แตกแต่อย่าไปเปิดแล้วมันเปิดออกแต่ตกไม่แตกเปิดง่ายเปิดเองง่ายมากคือแตะปุ๊บเปิดเลยแต่ตกไม่แตกคือยาวกับทั้งลำแตกแต่ไอเนี่ยไม่แตกรอดจะเปิดง่ายเออแต่อย่าไปแตะแล้วพุ่งเลยไอจอร์ดโดนเข้าไปเอาเหตุผลเลยเออไอจอร์ดโดนไปตับตาผีเลยไอจอร์ดนี่อยู่สวนสัตว์ซานเอโก้ไม่เขาเรียกศูนย์พิทักษ์พันธุ์สัตว์ไอซานเอโก้ไม่รู้นะชิ้นหนึ่งมาตกที่ไอจอร์ดจอร์ดนี่เป็นลิงลิงทะลึ่งที่โจ๊กบอกอ่ะรู้ความมากแล้วมีอารมณ์ขันลิงจกกระเป็ดอ่ะลิงทะเลนทะลึ่งทะเลนเออสัปดาห์น่ะเออสัปดาห์ซึ่งโทษไม่ได้หรอกต้องโทษไอ้คนสอนไอ้เดล็อกเหรอเดล็อกมันสัปดาห์เหรอไอ้เดล็อกสอนโดนเล่นตลอดเลยนะเดล็อกโดนเล่นตลอดเลยเล่นต่อหน้าหญิงอ๋อเตรียมกันเหรออยู่แล้วฝึกมาเงี้ยเหรอฝึกจอร์ดเงี้ยเหรอโอ้เอาคะแนนในเดล็อกไอ้พอตกมาในสวนสัตว์แทนที่แบบไอ้จอร์จะรอคนเข้ามาเก็บกู้อะไรก็เพราะมันเรื่องตกมามันมีเสียงมันอะไรคนก็เห็นแต่จอร์ทะลึ่งไงรู้ความนะจอร์ไปดูกดตึ้งอย่างที่บอกไอ้กล่องเนี้ยตกมันไม่แตกมาจาก
อวกาศข้างบนเลยนะไฟร้อนๆเลยนะไม่เสียสีชั้นบรรยากาศทุกคนมาทุกอย่างเลยแต่ไม่เป็นไรแต่แตะแล้วพุ่งแตะพุ่งเลยพุ่งไอ้จอร์ดตับตาปี๋เลยเหมือนโดนแก๊สพิษไทยเออแล้วว่าไอ้พอไอ้จอร์ดโดนไอ้จอร์ดก็โอ้โหจอร์ดเปลี่ยนไปจอร์ดเปลี่ยนไปจอร์ดไปโผล่กงหมีโจ๊กบอกนั่งซุกอยู่อ่ะแต่จอร์ดรู้สึกผิดเหมือนแบบพวกมิสเตอร์ไฮหน่อยคือแบบหลังจากก่อเหตุไปแล้วมีสองร่างมีต่อต้านมันรู้สึกผิดมีด้านดีอยู่รู้ความนะอันเนี้ยรู้ความไอ้เดอะล็อกก็ถามว่าจอร์ดเป็นอะไรจอร์ดก็บอกอ๋อเสียใจเหรออะไรเงี้ยเออมันคุยภาษามือกันเออแล้วผมมันไม่ตกที่จอนคนเดียวมันไปตกที่ไอ้ป่าก็ใกล้ๆกันนะใช่มีหมาป่าตกที่หมาอันนี้ไอ้พี่น้องสองคนนี้ที่เป็นหน่วยงานองค์การธุรกิจวิทยาศาสตร์อะไรเนี่ยรวยมากตึกไม่ทราบวัตถุประสงค์ตึกเบลเลอร์เลยนะพี่ตึกแต่ผมเห็นมันมีอยู่สองคนน่ะพนักงานอื่นยังไม่เจอทั้งศูนย์เหรอก็เลยบอกว่าให้ตั้งทีมล่าโทรตามโทรตามไอ้เบิร์กผมว่าชื่อทางต้องชื่อไอ้เบิร์กไม่ใช่เบิร์กโบโคแล้วใช่ไหมเบิร์กชื่อไอ้เบิร์กเบิร์กไอ้เบิร์กบอกให้ล่าแล้วแบบเอาไม่ว่าเป็นหรือตายจับไม้ได้เพราะไอ้พี่น้องรู้ว่าเดี๋ยวไปเพาะต่อได้เพราะมันต้องการเชื้อมันต้องการแค่นี้เออบอกว่าโอ้โหลิงกับหมามันไปร่วมมือกันเดอะล็อกงงเลยเดอะล็อกบอกเฮ้ยสัตว์คนละสปีชีส์นี่มันต้องเจอกันมันต้องซัดดิล็อกไม่รู้จักปังคุงวิ่งเคียงบ่าเคียงไหลกันเป็นเพื่อนกันเลยวิ่งไปด้วยกันปังคุงเจมเจมไงเดอะล็อกไม่เคยดูไงที่บ้านที่มันทำให้มีเหตุผลคือมันตามสัญญาณวิทยุไปคือไอพี่น้องเนี่ยมันปล่อยสัญญาณวิทยุแล้วสัตว์ก็ต้องวิ่งไปหามันวิ่งไม่หาเพราะจากพี่ข้างข่าวแล้วทำไมต้องล่าวะก็เปิดเรียกมันมาดิก็งงเหมือนกันก็เปิดเรียกมันมาแล้วก็ดักยิงง่ายๆมันเมื่อเลยมาพอเว่มาเนี่ยอันเนี้ยผู้หญิงคนต่อมาที่ไอ้จอร์ดถามว่านี่คือแฟนเดอะล็อกเหรอเนี่ยคนบอกว่ามันรำคาญมันพุ่งมาเนี่ยเพราะว่าต้องการทำลายสัญญาณนี้แล้วมันก็ตึกนี้ดันอยู่ที่ชิคาโก้ไงอยู่ไกลไอ้นี่เลยบุกไปที่ชิคาโก้2ตัววิ่งฮอกันไป2ตัวลิงกับหมาลิงกับหมาวิ่งไปด้วยกันขนาดมันใหญ่ขึ้นเนี่ยพี่มันโอ้แล้วมันแบบมันเร็วมันเร็วแล้วมันก็แบบดุอะไรขวางหน้านี่มันซัดกันแบบโหทีมเวิร์คตรงนี้มันสุดยอดนะแล้วก็หน่วยงานรัฐบาลก็เลยไม่ได้ก็เลยต้องแบบจะทำลายของทัพมาท่านนายพันที่ไม่ได้ดูหนังมาทุกเรื่องอ่ะแกโมเดลเฮลิคอปเตอร์มาใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมแกโมเดลฝึกไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นี่การนั้น FBI FBI ก่อนคือพวกนายพันเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้เคยดูไม่เคยดูหนังมาว่าในหนังมันจะมีพวกนายพันโง่ๆอยู่ตลอดที่แบบว่าเข้าใจว่าการซัดกระสับกระหล่าต้องใช้ระเบิดอย่างเดียวแล้วเป็นทางเดียวที่จะเอาชนะอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเราไม่ได้ทำแบบนั้นหรอกอะไรเงี้ยมันไม่เคยดูหนังกันมาพี่ไม่มีเวลาจะฝึกไงจอมเออต้องสายต้องฝึกก็ต้องวิ่งต้องวิดพื้นมึงก็เลยกล่าวว่าจะไปไหนดูหนังจะถล่มชิคาโก้ด้วยเป็นหน้ากองด้วยระเบิดที่รุนแรงที่สุดอพยพคนอพยพคนจ้ะไอ้ FBI ก็ถามซึ่งผมไม่พูดถึงว่า FBI คือใครแล้วกันนะคือ คุณจะแบบนายพันครับที่จะระเบิดเมืองด้วยระเบิดที่รุนแรงที่สุดในแผ่นดินอเมริกาหรอพูดเด็ดหน้าตายิ้มกลิ่มแบบว่า จะมีความยัดโสนิดๆเนี่ย FBI มีความยัดโสนิดๆแต่ว่าฉันฉลาดกว่าแกนะไม่ได้รู้จักจอร์ดแต่มันเป็นคนเอาจอร์ดขึ้นเครื่องบินไอ้ FBI เนี่ยโง่ตัวแรกเลยเป็นคนเอาจอร์ดขึ้นเครื่องบินแต่อันนี้มันดูหนังมาไงอันนี้มันดูหนังมามันรู้ว่าใส่เรือไม่ได้ใส่เรือมีปัญหามาแล้วเคยมีหนังเขาทำมาเคยมีหนังทำมาแล้วเร็วขึ้นเครื่องบินเร็วขึ้นเครื่องบินมาผมว่าเดอะล็อกเลยต้องไม่ยุติเหตุนี้คือทำยังไงไม่ให้เชโก้โดนถล่มล่าเป็นหน้ากลองแต่ว่าแล้วจะไปจัดการกับสัตว์ร้ายยักษ์สองตัวนี้ยังไงไม่พออยู่ดีมีไอ้เข้มาอีกตัวในขณะที่กำลังแบบเป็นระลอกขึ้นเลยถล่มสองตัวนี้ถล่มดาวทาวชิคาโกอยู่เนี่ยโหในแม่น้ำชิคาโกแม่น้ำมาแม่น้ำชิคาโกแม่น้ำอะไรวะเนี่ยเอ๊ะทำไมเราจำชื่อแม่น้ำในชิคาโกไม่ได้ไม่ใช่แม่น้ำชิคาโกเลยใช่ไหมไม่ใช่พี่แย่แล้วความรู้ต่ำลงเรื่อยๆชีวิตน้ำเป็นระลอกโอ้ยนั่นมันเร็วมากตื่นอะไรอะไรอะไรมันต้องมีสัตว์ขนาดยักษ์อยู่แน่ๆเลยค่ะ
ใครๆก็รู้บอกว่าแล้วต่อว่าแต่เมฐานบอกเราไม่มีเรือดำน้ำอยู่แถวนี้นะกลัวที่แรกกลัวจะแบบข้าศึกบุกหรือว่าใหญ่ขนาดนี้ไอ้ตัวที่3ไอ้เคียมเนี่ยโหใหญ่กว่าใหญ่กว่าไอ้จอดกว่าไอ้หมาเยอะเลยใหญ่ไอ้หมานั่นก็ว่าใหญ่มากอ่ะหมาเนี่ยใหญ่กว่าเท่าเฮลิคอปเตอร์อ่ะหมาเนี่ยตัวเท่าเฮลิคอปเตอร์ใหญ่กว่าเลยใหญ่กว่าป่ะใหญ่กว่าเฮลิคอปเตอร์ใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าเฮลิคอปเตอร์แต่เคนี่ใหญ่กว่าหมาโอ้โหหมานี่ได้ถึงครึ่งตัวไอ้เคพี่โอ้โหเคใหญ่มากอย่างงี้โคตรเพชรเคเราก็ต้องทำใหญ่กว่านี้ดิไม่ของเราไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ของเราไม่ต้องเราไม่ได้อยู่ไม่เน้นปริมาณแล้วเราก็ไม่ทำแล้วด้วยโอ้พี่ไปเปิดแผลอีกแล้วไงผมลืมพี่ไปเปิดแผลอีกแล้วไงขออภัยด้วยได้ยินไอ้เคไม่ได้เลยขออภัยด้วยได้ยินไอ้เออถึงว่าได้ยินไอ้เคแล้วก็ลืมทุกครั้งเห็นไอ้เคแล้วรู้สึกใจสะท้อนก็ไม่รู้ใจมันหวิวป่ะเออขอโทษนะจ่องลืมไม่ตอนดูในหนังรู้สึกเอ๊ะทำไมเราเฮ้ยทำไมเราแบบเจ็บรู้สึกอย่างนั้นวะเออขออภัยโอ้ยเคมาเป็นต่อไงอ่ะเฮ้ยถึงไหนวะนี่น้ำเป็นคลื่นแล้วรอน้ำแตกฟองฟัดโอ้โหขึ้นมาปรากฏว่ามันมีวิธีมียาถอนพิษที่ข้างฝังใจดูดิพิษรักที่คุณฝากไว้อะล่ะจ๋องต้องทำให้หายขาดนะนี่ก็เป้ให้ล็อกนะนี่ก็เป้จบแล้วเหมือนกันนะเออจริงเป็นเพิ่งฟังเพลงนี้เลยล็อกอัมพันล็อกอัมพันผมเพิ่งฟังเวอร์ชันสอนเพชรไอ้ตึกเนี้ยไอ้ตึกที่มีสัญญาณวิทยุที่พี่น้องครูเพี้ยนเนี่ยทดลองเนี่ยมียาถอนพิษอยู่คุณผู้หญิงที่ต่อมาไอ้จอร์ดบอกว่าเป็นแฟนเดอะล็อกหรือเปล่าเนี่ยก็พาเดอะล็อกไปเอายาถอนพิษก็ไม่ยากนะการที่ได้ยาถอนพิษเพราะตึกนั้นมีพี่น้องทั้งสองคนแล้วมันจะแย่งอะไรกันด้วยนะคือผมจำได้ว่าตอนมันหยิบมามันมียาเป็นแผงเลยนะตอนแบบผู้ร้ายมาแล้วแย่งยาไปได้ผมเองมีต้องเยอะนะเดี๋ยวเยอะเลยอยากจะโทรไปบอกว่าเหลือต้องเยอะเลยนะแต่มันก็อ่ะสุดท้ายก็ได้อยู่ดีอ่ะพวกหนังมันสนุกนะไอ้จอร์ดสนุกตอนเราเล่าเนี่ยไอ้จอร์ดก็ได้ยาได้รับยาถอนพิษโดยโหแต่ตอนไม่น่าเชื่อไอ้จอร์ดเนี่ยผมว่าไม่น่าเชื่อเกินไปนิดเกินไปเนาะเกินไปนิดนึงเกินไปนิดนึงไอ้จอร์ดนี่เราไม่ได้ผมไม่ซื้ออันเนี้ยไม่ซื้ออย่างแรงไม่ซื้อคือว่ามันพี่จะทำยังไงที่จอร์ดมันกำลังดุอยู่แล้วพี่จะให้ยาถอนพิษมันได้ยังไงไอ้เดอะล็อกก็คิดได้ไอ้แฟนเออผู้หญิงที่ต่อมาไอ้จอร์ดถามว่าเป็นแฟนเดอะล็อกหรือเปล่าเนี่ยคิดได้แต่แบบเหรอทำไมคิดว่าไอ้จอร์ดจะทำแบบนั้นวะตอนไอ้จอร์ดทำผมก็ไม่เชื่อนะใช่ว่าจอร์ดต้องไม่ทำไงใช่ไหมมันทำสิ่งที่ไม่มีเหตุผลไม่มีที่สุดอะแล้วก็หลุดมากเออไม่มีที่สุดของที่สุดแล้วอะโอ้ยจอร์ดได้ยาถอนพิษได้ไปแล้วทีเนี้ยที่เหลือก็ว่าด้วยการที่ไอ้จอร์ดต้องปราบสัตว์ร้ายทั้งสองตัวร่วมมือกันร่วมกันล็อกโอ้ยเท่านั้นแหละพี่เอ้ยชิคาโก้พังตอนนี้แหละฮะตอนแรกยังไม่ค่อยพังเท่าไหร่พังตอนนี้ร่วมมือกับไอเดอะล็อกนี่แหละพังยิ่งกว่าใช้พลังเดิมพังยิ่งกว่าเดิมกล่าวโดยสรุปไม่หนุกว่ะพยายามดูด้วยจิตใจย่อตัวกันแล้วไข่จูแล้วอะไรเงี้ยคือมันไม่เหมือนพวกหนังทรงไข่จูอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยคือเวลาเราดูก็อดซิลล่านะมันก็จะน่าเบื่อไปครึ่งเรื่องอ่ะ 70% อ่ะคือมันคุยกันอยู่ได้อ่ะแต่มันมีความสนุกในการคุยอ่ะคือในเรื่องที่มันไร้สาระแล้วคนดูจะเบื่อว่ามันคุยกันอยู่เนี่ยผมจะสนุกแต่อันนี้ผมไม่รู้มันคุยอะไรกันวะคุยอะไรกันวะมันไม่มีเชิงแบบนั้นอ่ะมันไม่มีฟอร์แมตแบบนั้นอ่ะอันนี้ถามว่าเห็นสัตว์ร้ายทำลายบ้านเมืองรู้สึกไงก็สนุกดีสู้กันนะเดี๋ยวล็อกก็มีความเป็นหนังเด็กตอนนี้ก็สนุกถูกไหมแต่พอไอ้ฉากนั้นมันไม่เด็กแล้วมันมีฉากโหดเยอะนะมีฉากที่โหดโหดมากเกินไปด้วยซ้ำไปอ่ะมีฉากโหดฉากโหดอยู่อะไรเงี้ยแล้วผมว่าไอ้จอร์ดจริงไม่น่ารักจอร์ดเหรอทะลึ่งเหรอคือเราว่าจอร์ดมันต้องเป็นพวกหามอ่ะเราแบบปกติเราเจอแบบลิงมันจะแบบดูซีซ่าได้เป็นไงตอนมันเนียนอ่ะตอนมันเล่นตบตาตอนมันตบตาอ๋อตอนมันตบตาผมไม่ชอบคนแบบนี้อ่ะคนเหม็นคนแบบนี้ผมยังไม่ชอบเลยแล้วเป็นลิงนี้ไม่ต้องพูดเลยโอ้โหจอมทะลึ่งเลยตาย
ปกติลิงปกติลิงตัวใหญ่มันจะแบบเซื่องๆน่ารักก็เราเห็นมาเยอะแล้วไงก็นี่ไงผมไม่ชอบคาแรคเตอร์แบบนี้แล้วมันหน้ามันแก่ด้วยพอมันพอมันโดนเร็วไงมันงอกมันงอกโดนฟู่เข้าหน้าไงในแรกมันหน้าหนุ่มไม่เราว่ามันงอกด้วยแหละมันเลยผมไม่ดำอ่ะมันก็เลยแบบดูแบบดูแก่ๆถ้าชอบเรื่องนี้ก็ชอบเดอะล็อกล็อกโดยจอร์ดอัมเละนะโดนเละโอ้โหจอร์ดแต่ล็อกเสียพี่จอร์ดอัมไม่เหลือคือจะล็อกเป็นคนไม่ไว้ใจคนคือมีเพื่อนเป็นสัตว์ดีกว่าสาวมาแอลอย่างที่เขาบอกสาวมาแอลไม่ไปอ่ะคือไม่ชอบคนเกลียดคนเพราะคนก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะคนล่าสัตว์อ๋อเขาล่าสัตว์เหรอเพราะคนมันล่าสัตว์เขาเลยคือก็เลือกคนเกลียดที่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้ล่าเดอะล็อกเนี่ยเขาล่าเดอะล็อกเดอะล็อกนี่มันแบบเป็นทหารเก่าที่แบบเอาไว้สู้กับพวกล่าสัตว์ไปมาแล้วทั่วโลกแล้วรู้หมดเลยว่าเวลาคนมันล่าสัตว์ใจมันบาปแบบไหนเดี๋ยวก็เกลียดล็อกไม่ได้มาทุ่งใหญ่เจอเดี๋ยวล็อกนะโอ้ยรอดล็อกเดี๋ยวล็อกเนี่ยไปช่วยจอร์ดมาตอนเด็กจอร์ดติดกันเล่นติดกับจอร์ดคือจอร์ดที่แม่โดนแบบฆ่าต่อหน้าต่อตาจอร์ดเลยเดี๋ยวล็อกก็เหมือนพ่อป่ะมันตัดมือแม่จอร์ดไปเพื่อจะทำที่เคบุรีใจทำมินเนี่ยไอ้พวกใจทำมินเป็นผมก็เกลียดคนอย่างเงี้ยใช่ดอร์ดเลยเกลียดคนเลยไม่ยอมไม่เชื่อใจคนเลยแบบมันรักสัตว์แต่ว่าถ้ากินเหล้าเยอะหน่อยจะรู้ว่าลิงขี้เมาไปเที่ยวเขาดินไม่มาแต่ว่าเดี๋ยวล็อกมันต้องไปปวดหัวอันนี้ยอมแล้วว่าปวดหัวจริงพี่ก็ต้องกินเหล้าเมาไม้อ่ะร่างกายไม่ได้กินสุราไงช้างผิดอะไรอ่ะจะมาขังทำไมคือแต่ว่าคือมันไม่ใช่หนังดีแน่ๆแต่ว่าในแง่ความบันเทิงนี่ไม่ถึงกับแย่นะกลางๆแล้วกันมันประมาณ 5-6 คะแนนอ่ะแต่ถ้าดูด้วยความเถลอของมันก็จะตลกดีพยายามจะเนี่ยนึกอย่างเงี้ยคือถ้ามันเสลอกว่านี้อีกหน่อยน่าจะชอบมันมันนั่นแบบมีความไม่พยายามเสลอเท่าที่ควรอ่ะถ้ามันเสลอกว่านี้อีกหน่อยนะมันแบบเลอะเทอะกว่านี้นะแบบรักเลยมันจะจะรักมันต้องมีความเละมันไอ้เดอะล็อกมันพยายามเละแล้วอ่ะแต่มันเสื่อมไม่พอใช่ไหมมันเสื่อมไม่พอมันต้องเสื่อมอีกหน่อยอ่ะแต่ความจริงมันมีทรงทำท่าจะเสื่อมนะพี่มันมีตัวละครที่แบบพร้อมปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยแล้วมันขออีกหน่อยมันต้องขออีกหน่อยอ่ะไอพี่ทหารต้องก่อนนี้ไหมอะไรเงี้ยไอพี่ FBI ต้องก่อนนี้ไหมไอผู้ร้ายมันพร้อมเสลอแล้วนะไอผู้ร้ายตลกมากโดยรวมก็ผมว่าระหว่างรออเวนเจอร์เข้าเนี่ยผมว่าดูได้นะแต่มันไม่ใช่หนังดีมันไม่ใช่หนังดีแต่มันไม่ใช่หนังแย่ขนาดนั้นอ่ะมันไม่ใช่หนังดีแน่ๆแต่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วก็ความบันเทิงก็โฟกัสที่เดอะล็อกกับไอ้จอร์ดแล้วก็ระหว่างดูก็นึกเหตุผลไปเรื่อยๆว่าไอ้ผู้ร้ายมันทำแบบนี้ไปทำไมผมว่าสนุกใช่เราไม่เราไม่ออกหรอกถึงตอนนี้ผมยังไม่เข้าใจมันทำไปทำไมเราไม่ออกแปลว่ามันหนังมันหลอกเราได้นะเหนือชั้นเหมือนเราดูอะคอยเอสเพรสเงี้ยพี่ก็จะสงสัยใช่ไหมหมดมันมาอย่างไอ้พวกนี้มันมาอย่างไรแต่แบบตอนดูมันจะไม่รู้สึกไงพอดูเสร็จมันมายังไงวะโอ้มันคือรถบัสเลยอ่ะเหนือชั้นนะเดี๋ยวอย่างเงี้ยตลบหลังเราเงี้ยหรออันนั้นคือแรมเพจจ้ะจ้ะจบมีอะไรอีกพี่ย่าเบรกก่อนจ้ะอ๋อเวลาหมดแล้วเหรอห้าตุ้มอ่ะเบรกเมื่อกี้เชลซีสรุป 2-0 จากการยิงประตูโดยโมราต้ากองหน้า2คนยิงคนละประตูก็จิรูลูกแรกโมราต้าลูกที่2ดูเป็นเกมสบายๆอ่ะดูไม่ได้หนักหนาสำหรับนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมใช่ดินี่พลอยใช่ไหมใช่นี่สมภพเป็นใจที่กุลใช่ไหมใช่ เรื่องอะไรอ่ะเจ็บด้วยเฮ้ยเหมือนพี่หนุ่ยเลยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ละครเหรอแต่พลอยดีเนาะผู้ชายอันนี้ไม่เอาละอ้าวเบรกไว้เบรกจ้ะตอนเบรกนี่มีป้าๆไหมจ๊ะมีจ้ะขอพาริมสักเพลงได้ไหมเพลงอะไรนะพาริมปรินต์วันนี้ปรินต์พาริมเพลงสุดท้ายพาริมจบเพลงจบ5:15 11:15 ทีน้องให้เรียกงี้นะละ11:15 ที
เชื่อครับเชื่อครับนะเอาเบรกสักครู่ฮะหนังหน้าแมวชั่วโมงที่3หนังหน้าแมวครับครับพี่โจ๊กรายงานเพลงหน่อยฮะ Little Red Corvette ฮะโอ้เพลงนี้เป็นแบบว่าเป็นแบบชัดในความเป็นแบบว่ามินิอาโพลิสของ Prince พอสมควรมันแบบประมาณนี้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นคือ When We Dancing Close and Slow หูยโมแลนติก2เพลงครับพอแล้วนะ Prince ที่ฟังไป6เพลงแล้วเนี่ย6เพลงที่ผมว่าดีหมดเลยครับไปตามฟังต่อแล้วกันเนาะใช่หนึ่งในคนที่ควรรู้จักนะคุณพรินซ์เนี่ยครับผมพรินซ์แนะนำพรินซ์ให้อภิชัยแต่บางครั้งพฤติกรรมท่านอาจจะเป็นพรินเซสบ้างก็ตามพี่โตวิววิวผมรวบเลยแล้วกันถึงเวลาแล้วนะหรือสองเรื่องคือหลังจากท้อแท้จากเรื่องที่แล้วไปตอนดูยอมรับลียงลีองลีองมอแรงมอแรงคริสมอแรงเครื่องที่สองนี่ชื่อเดอะฟิงเกอร์แมนเป็นหนังขาวดำฟิงเกอร์เนี่ยคือเหมือนเป็นแสลงประมาณว่าสายตำรวจเป็นเหมือนแบบคนที่เป็นคนทรยศอ่ะหนังมันว่าด้วยเรื่องโจรคนหนึ่งซึ่งออกจากคุกแล้วก็ต้องไปปล้นบ้านเศรษฐีใช่ไหมว่าใช้คำว่าทำไมใช้คำว่าต้องไปล่ะครับมันไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมครับไม่ต้องก็ได้มันเลือกใช่ไหมฮะเหมือนก็มีให้ไปทำงานเนี่ยจะไปปล้นบ้านก็ต้องเจาะเซฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวโจรนี่ไม่รู้จำชื่อไม่ได้แต่ว่าเพื่อนที่เอาเครื่องเจาะมาให้เนี่ยคือคุณชองปอไปมองโดนนั่นแหละซึ่งเรื่องที่แล้วเพื่อนเป็นพระเรื่องนี้มาเป็นโจรซะแล้วก็ปรากฏว่าพอไปเจาะไปถึงบ้านเศรษฐีคนนี้เนี่ยมันก็ไม่เป็นไปตามแผนนะครับมันก็มีแบบแผนแตกอะไรเงี้ยมันก็เลยสงสัยว่าใครที่เป็นใครมันเป็นหนอนวะใครที่เป็นคนทรยศไอ้นิ้วเนี่ยมันคือใครอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ว่าด้วยเรื่องเนี้ยเรื่องการทรยศหักหลังของโจรเนี่ยแหละแล้วคุณชองปอมเป็นวงโดเนี่ยคือเป็นคนที่นอกจากจะเล่ายังไงไม่ให้มันสปอยคือนอกจากจะเป็นคนหาอุปกรณ์มาให้เราเนี่ยก็ยังเป็นแบบจริงๆก็เป็นผู้ต้องสงสัยหลักอ่ะในเรื่องเนี้ยว่าจะเป็นคนทรยศอ่ะแล้วก็มีพฤติกรรมหลายๆอย่างในเรื่องซึ่งชวนให้คิดเป็นแบบนั้นน่ะแต่ว่าเมื่อดูไปถึงตรงนึงแล้วมันก็มันก็มีความพลิกผันเกิดขึ้นทำนองมันมาถึงตรงจุดนึงซึ่งแบบเหมือนเราพอมันเหมือนมาจังหวะเฉลยเนี่ยมันคือโอ้โหเหมือนหนังทั้งเรื่องที่ปูมาเนี่ยที่เราดูมันทำให้เราเข้าใจผิดหมดเลยอ่ะดูเหมือนเขาหลอกเราไปอีกทางนึงดูไม่เป็นเองป่ะครับพี่มโนทำยังบอกเลยอ๋อมันปั่นหัวเราดีนะพี่มโนทำเป็นเพื่อนมันปั่นหัวเราเนี่ยคุณยักษ์อะไรเนี่ยแล้วมันเท่มากอ่ะคือผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้คือชัดเจนมากเลยคราวนี้แหละผมเลยใจชื้นละความเป็นชองปอมเมืองโดนี่คือทั้งเรื่องเนี่ยใส่โค้ดนะแล้วก็มีหมวกเขาบอกว่าเลอดูโรสเนี่ยชื่อภาษาฝรั่งเศสมันเนี่ยคุณโรเจอร์อีเบิร์ตบอกว่าแปลว่าหมวกอันเนี้ยการใส่หมวกใบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ชัดเจนมากหมวกคุณธรรมของโจรอ่ะในถึงแม้ว่ามันจะมีเต็มไปด้วยการทำให้ข้างหลังถ้ามันมีคุณธรรมมันหนึ่งซึ่งทุกคนจะไม่มีวันทำลายอ่ะความเป็นเพื่อนความเป็นช่วยเหลือกันมาไอ้โจรตัวโจรที่ไปปล้นบ้านจริงๆเพิ่งออกจากคุกมาอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมาทำเหมือนโรยลาแล้วแบบวันที่ออกมาต้องมาทำครั้งนี้จริงๆจะบอกทุกคนว่าฉันไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะว่าเหมือนแบบผ่านอะไรมามากฉันไม่ได้เก่งเหมือนเดิมไม่ได้ว่องไวเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วมาโดนการหักหลังอะไรเงี้ยก็ทำให้แบบต้องตามล้างแค้นอะไรเงี้ยซึ่งตอนในภายหลังนี่มันโอ้โหหนังมันขมวดไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบตรงเฉลยเรื่องทั้งหมดนี่มันผมรู้สึกว่าโอ้โหมันโคตรเก่งเลยสนุกมากอ่ะมันเป็นหนังที่สนุกมากๆไม่ได้ดูยากเลยนะแต่เรื่องนี้เสียดายไม่ได้ฉายซ้ำไม่มีฉายซ้ำแล้วมันมีความเป็นลนวูฟอะไรไหมเป็นใช่ไหมเป็นเลยตัวโจรเนี่ยเป็นทุกคนจริงๆมันแบบในความที่เหมือนจะมีเพื่อนแต่จริงๆก็เป็นตัวคนเดียวอ่ะมีตำรวจซึ่งคอยมาจับมาคอยมารังควานมาอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องวางแผนหลอกคือชองปอเป็นคนโดนในเรื่องนี้ต้องวางแผนหลอกทุกคนทั้งตำรวจทั้งตัวโกงต่างๆมีมาเฟียซึ่งเกี่ยวกับการขโมยเพชรอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ไม่ด้วยการวางแผนนะหนังเรื่องเนี้ยซึ่งโหว่าซับซ้อนแล้วก็
ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศสนุกมากๆอือโอ้โหสนุกมากดูลอสเพื่อนทรยศแน่นอนแล้วตอนจบนี่ทำเอาผมแบบโอ้โหเจ๋งคือต้องมองตัวละครต้องมองกระจกแล้วจัดผมอะไรเงี้ยหนังทำเอาตอนจบผมเจ๋งคือมันคือหนังเรื่องนี้ดูตอนจบแล้วพี่เจ๋งขึ้นมาไม่เจ๋งเพราะว่าหนังมันเจ๋งมากคือตอนจบมันมีความแบบเล้าอารมณ์มากอ่ะหนังนี้ตอนจบมีความพลิกผันประเภทหนึ่งหนังปี63และอีกเรื่องนึงคือเรื่องสุดท้ายที่ได้ดูก็คือ Army of Shadows เนี่ยของวันซิโครงนั่น Army of Darkness ใช่ไหมอันนี้ว่าด้วยเรื่องหน่วยกองกำลังต่อต้านเยอรมันที่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2อันนี้มาจากนิยายที่เยอรมันมายึดฝรั่งเศสได้แล้วก็รัฐฝรั่งเศสต้องตั้งรัฐบาลวิชชี่อะไรใช่ไหมตอนนั้นช่วงนั้นแล้วว่าเนี่ยว่าด้วยพวกเรื่องของกองรบใต้ดินนั่นเนี่ยที่ทำทุกอย่างเพื่อต่อสู้กับเยอรมันให้ข่าวทางอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยเหลือฝ่ายสัมพันธมิตรในเรื่องต่างๆซึ่งในการทำงานทั้งหมดเนี่ยมันเต็มไปด้วยอันตรายเป็นพวกเสรีฝรั่งเศสเต็มไปด้วยอันตรายเสรีฟองเสรีฟองเสรีฟองแล้วก็อยู่ในชีวิตอยู่บนเส้นได้อ่ะคือพร้อมที่จะตายด้วยความเยอรมันมันโหดมากอ่ะถ้ามันจับมาเนี่ยมันก็ทรมานอย่างโหดเหี้ยมมากมันไม่ยอมให้ตายอย่างง่ายดายอะไรประมาณนี้ชีวิตของคนเหล่านี้มันว่าด้วยชีวิตของกลุ่มคนเหล่านี้ประมาณ 4-5 คนที่เราได้เห็นนะแต่จริงๆก็คงมีเยอะกว่านั้นน่ะแต่เราจะได้เห็นตัวละครหลัก 4-5 คนซึ่งทุกคนต้องใช้โค้ดเนมแบบว่าไม่มีใครรู้ว่าคนนี้จริงๆเป็นใครอะไรเงี้ยตัวละคนก็ไม่รู้ว่าที่บ้านเป็นยังไงอาชีพจริงๆเป็นอะไรอะไรเงี้ยทุกคนมาเจอกันเพื่อปฏิบัติการแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งซึ่งคุณเมลวิลสมัยตอนหนุ่มๆเนี่ยเขาก็เป็นหน่วยใต้ดินอันนี้อ๋อเหรอแล้วเมลวิลที่เขามาใช้เป็นชื่อเขาในผู้กำกับเนี่ยเขาก็เป็นโค้ดเนมตอนเขาเป็นลิสต์แต่เป็นรหัสเป็นรหัสข้อมาจากเออร์แมนเมลวิลนักเขียนอเมริกันที่เขารักโมบิดิกโมบิดิกเพราะฉะนั้นในหนังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ผมเป็นดีเทลที่เขาประสบพบเจอเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมคือหนังเรื่องนี้ข้อที่หนึ่งก็คือมันเป็นหนังที่โหสนุกมากสนุกมากแล้วมันเต็มไปด้วยความกดดันอะแต่มันเป็นความกดดันที่บางครั้งมันไม่ต้องมีเพลงเลยมันกดดันด้วยสถานการณ์ธรรมดาธรรมดาเช่นจะไปช่วยเพื่อนมาจากโรงพยาบาลแล้วต้องปลอมตัวเป็นเยอรมันกันไปอะไรเงี้ยขับรถไปเงี้ยแล้วมันมีจังหวะอะไรไม่รู้ที่แบบดูธรรมชาติมากๆธรรมดาธรรมดานะแต่ด้วยความที่ดีเทลมันละเอียดมากมันทำให้รู้สึกโอ้โหมันลุ้นตื่นเต้นแบบเอาใจช่วยมากในการที่จะให้เข้าไปได้หรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้ไม่ได้จังหวะเงี้ยหรือว่ามันมีฉากนึงซึ่งจับคนทรยศได้แล้วก็ต้องจัดการทิ้งอ่ะผมเป็นการฉากฆ่าผมดูแล้วนึกถึงเลอร์ซูวอร์ด็อกเลยอ่ะฉากที่จับคนมาได้แล้วก็จะต้องทำการสังหารแต่นี่มันแบบมันไม่ได้รุนแรงแบบเลอร์ซูวอร์ด็อกนะแต่มันรุนแรงมากอ่ะด้วยความที่กดดันของหนังด้วยมันมีความอีหลักอีเหลือของคนที่จะต้องทำเพื่อนกันเองใช่ไหมแล้วมันก็วิธีการจะใช้ปืนไม่มีวะอะไรเงี้ยตอนแรกจะฆ่าด้วยมาถึงบ้านก่อนแล้วแบบเอ้าบ้านข้างๆมีคนมาเช่าแล้วตายแล้วเราใช้เสียงไม่ได้ปืนก็ไม่มีงั้นเอามีดเลยไหมในระหว่างที่พูดเอเนียมก็นั่งฟังอยู่อะยืนอยู่แล้วมองเงี้ยมีดเลยอะอะไรเงี้ยโอ้โหมีดก็ไม่ได้วะมีดไม่มีคือเฮ้ยนี่ไปเอามีดมาแล้วมันเป็นเต็มไปด้วยดีเทลอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วพอไปถึงตรงที่แบบจะจัดการเนี่ยมันแบบโอ้โหผมรู้สึกว่าหนังมันเต็มไปด้วยรายละเอียดแบบเนี้ยมันค่อยๆนวดเรานะนวดแบบโอ้โหแล้วมันทำให้เราเห็นการภารกิจที่แบบเราไม่ค่อยได้เห็นนะคือหนังสงครามที่เราเห็นมันบางครั้งมันเป็นอีกแบบนึงอ่ะมันไม่เล่ามุมนี้อันนี้มันแบบดูมันคือนี่คนเขียนตัวนิยายก็เป็นหน่วยใต้ดินด้วยเป็น resistance ทั้งคู่เลยคือมันเต็มไปด้วยความน่ากลัวสำหรับคนเหล่านี้ที่ต้องทำเพื่อประเทศที่แบบโอ้โหมันก็ดูการชัยชนะมันดูลางเลือนมากอ่ะสำหรับคนเหล่านี้แต่เขาก็ยังทำกันอ่ะมีต้องปลอมตัวต้องซ่อนทุกคนแบบมีหัวหน้าใหญ่อะไรเงี้ยดูมันเป็นเรื่องใต้ดินมากๆครับซึ่งผมว่ามันเป็นดีเทลที่โอ้โหน่าสนใจมากๆเรื่องนี้อยากให้ดูเลยนะเรื่องนี้มีใช่ไหมมีครั้งที่หอภาพยนตร์ผมว่าลองไปดูแล้วจะเจ๋งมาก
โอ้เมตาสกอร์99เต็ม100อ่ะArmy of Shadows จะฉายครั้งนี้หอภาพยนตร์วันเสาร์นะเวลาบ่ายโมง15เสาร์นี้เสาร์ที่28เมษายนเสาร์นี้เสาร์ที่ถึงถ้าใครแบบมีโอกาสนะผมแนะนำเลยนะเรื่องนี้จะได้เห็นคุ้มค่าไกลแต่น่าดูและหนังเรื่องนี้ไม่ได้ดูกันมานานมากนะในโลกเนี่ยเพิ่งได้ดูอีกครั้งเมื่อไม่กี่ปี10ปีเพราะว่าเพิ่งซ่อมฟิล์มและเป็นการซ่อมฟิล์มเดี๋ยวผู้กำกับภาพเองด้วยคือก่อนหน้านี้ฟิล์มแบบลางเลือนมากอะแล้วเขาเพิ่งได้ทำใหม่บูรณะใหม่ที่อเมริกาเพิ่งฉายแล้วก็โหที่เหมือนที่อเมริกาเพิ่งจัดเทศกาลเมลวิลเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะปีนี้มันครบรอบชาตการ100ปีเขามั้งไม่ได้ฉายที่อเมริกาเมื่อ2006โอ้ตากล้องถ่ายเซียโนที่เดปาร์ดิเออร์เล่นมีหน้าโรเจอร์ดีกินแบบว่าเป็นหนังเรื่องโปรดของโรเจอร์ดีกินถ่ายคามิลคอเดลเนี่ยปีนี้จะครบรอบชาตการ100ปีของเขาของเมลวิลปีแอร์ลอนโอเคประมาณนี้แนะนำนะมากมากอยากดูเสียดายไม่ได้ดูเรื่อง Red Circle อันเรื่องต่อไปสุดท้ายป่ะฮะสุดท้ายเนี่ย Peace Stand By เชิญพี่จ้อยเลยฮะเชิญพี่จ๋องเลยว่ะฮะผมเล่าเรื่องไม่ค่อยโอ้เรื่องง่ายมากอ่ะน้องดาโกต้าแฟนนิงน่าสงสารเธอเป็นออทิสติกพ่อเธอเคยเป็นเธอเคยมีพ่อเป็นออทิสติกมาแล้วเธอก็เลยแบบเล่นเรื่องนี้ง่ายเพราะพ่อเธอในชีวิตจริงในชีวิตจริงเหรอหมายถึงว่าในหนังเลยไม่ใช่ในหนังที่คุณพ่อไปดาโกต้ามีพ่อเป็นออทิสติกแต่ไอแอมแซมไงเห็นแบบอย่างมาเห็นมาเล่นเป็นจากชอนเพนเล่นไม่ยากเธอเป็นออทิสติกที่แบบว่ามีคือคนเป็นออทิสติกคือเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงไงมีความสามารถในการสัมพันธ์กับคนหรือสิ่งอื่นที่นอกจากตัวเองเนี่ยยากแสดงอารมณ์ความรู้สึกไม่เป็นอ่ะไม่รู้ว่าในความรู้สึกคนพื้นฐานนี่สมมติแบบว่าโจรู้สึกว่าโดนพี่จ้อยงับใส่เงี้ยโจก็ฟ้องจ่องเงี้ยแต่ถ้าดาโกต้าจะทำให้เป็นเธอจะจัดการกับเรื่องแบบนี้ให้เป็นเธออยู่กับพี่สาวคนหนึ่งมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งพี่ก็แบบมีครอบครัวแล้วจะมีลูกก็เลยรู้สึกว่าลูกมีลูกไม่ได้ชีวิตลูกจะไม่ปลอดภัยถ้าน้องสาวยังอยู่ก็เลยส่งมาอยู่บ้านเป็นโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นโรงพยาบาลอ่ะเป็นคลินิกอะไรเงี้ยเธอก็อยู่ไปแล้วก็แต่ว่าใจหวังจะกลับไปอยู่บ้านเธอหวังว่าเธอจะปรับปรุงตัวอยากอยู่บ้านเธอรู้ว่าเธอเป็นน้าแล้วเธออยากเจอหลานอยากเจอลูบี้อยากเจอหลานที่อันเดียวที่เธอรู้สึกว่าเพื่อจะให้เธอกลับไปอยู่บ้านได้นะคือต้องพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเธอเป็นคนแบบเหมือนไม่เป็นภาระไม่เป็นภาระใครเออไม่เป็นภาระใครแล้วเธอเห็นว่าเครื่องมือเดียวที่เธอจะพาเธอไปได้คือการประกวดบทหนังเธอเป็นแบบนอกจากเธอเป็นออทิสติกแล้วเธอเป็นแบบเธอเป็นแฟนบอยเธอเป็นเนิร์ดเป็นเทคกี้เธอเป็นพวกเทรคเกอร์เออเทรคเกอร์มันทำเหมือนอย่างงี้ฮะคือมันมีการประกวดสคริปต์หนังซาเทรควาระครบ50ปีให้เขียนมาแล้วให้ส่งมาที่พารามาวพิกเจอร์ภายในวันที่16กุมภาหานกล้าท้าประลองที่เธอสนใจเรื่องนี้ไม่รู้เพราะอะไรแต่มีอย่างหนึ่งที่มันแบบโคอินซิเดนต์ก็คือเธอชอบสป็อกสป็อกเป็นตัวละครที่มีปัญหาเรื่องการแสดงอารมณ์ความรู้สึกแล้วมีปัญหาเรื่องสัมพันธ์กับผู้คนเหมือนกันนี่ฮะนี่คือมุมที่เธอสนใจเรื่องนี้เธอว่าด้วยการเธอเขียนบทแล้วก็จะไปส่งให้ได้แล้ววันที่มันจะไปส่งเนี่ยมันมีปัญหาเกิดปัญหาขึ้นมาเธอไปส่งไม่ได้ส่งทางไปรษณีย์เออเธอส่งไม่ได้มีปัญหาขึ้นมาคือสุดท้ายคือเธอจะส่งเพื่อให้พี่ยอมรับอ่ะแต่ยังไม่ทันส่งพี่ก็ไม่ยอมรับเธอเลยแบบเหมือนแบบโลกพังทลายอ่ะเท่าที่เธอคิดได้คือ
ยังไงก็ต้องส่งแต่วันนี้มันส่งไม่ได้แล้วนะมันไปสนีปิดไปส่งเองแต่ต้องไปส่งเองการเดินทางตัวคนเดียวจากอยู่ที่ไหนวะซานฟานอยู่ซานฟานซานฟานเพื่อไปลอสแองเจลิสไป LA โหสำหรับคนเป็นออทิสติกนะครับไม่ง่ายเรื่องใหญ่โตเลยฮะเพราะไอ้ชีวิตไอ้ที่แต่ละวันของเขาเนี่ยมันมีถนนสายหนึ่งเขายังไม่ข้ามเลยชีวิตก็จะทำอะไรซ้ำๆนะฮะแบบสเกดูเขาจะซ้ำๆแล้วก็นู่นนี่นั่นสัญลักษณ์มันจะซ้ำหมดแล้วก็ต้องทำอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมเรื่องใหญ่เรื่องโตใช่แต่มันเป็นหนังแบบนี่คือเรื่องมันเท่านี้เนาะใช่ไหมเรื่องมันเท่านี้เนาะแต่มันเป็นหนังแบบถ้าพี่เป็นห่วงเขาพี่ก็ไม่ต้องห่วงมากว่ามันเป็นหนังใสๆพี่ไอจุดที่จะพาตัวละครมาให้เรารู้สึกว่ากุมอกกุมใจเป็นห่วงน้องเนี่ยเราก็ตั้งซะด้วยเออคือโลกมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเนี่ยเธอเจอสิ่งเลวร้ายมากมายนะแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังที่จะทำให้พี่รู้สึกแย่รู้สึกแย่ค่ะไม่ผมเล่าเรื่องให้พี่แล้วครับอ่าครับก็ตอนไปดูก่อนดูนี่ไม่รู้อะไรเลยพอดูระหว่างดูสนุกดีสนุกแล้วชวนติดตามแล้วก็ไอ้ตัวละครน่ะตัวดาโกต้าอะไรเนี่ยเออผมเรียกว่าเขาเซตตัวละครให้เราเชียร์แล้วเอาใจช่วยแล้วไอ้ระหว่างเดินทางเนี่ยมันก็ผจญภัยอะไรสาพันนะซึ่งสำหรับผมแล้วก็ลุ้นเนี่ยลุ้นอยู่แล้วก็รุ่นที่น้องปลอดภัยไม่มีจี๊ดไหมรุ่นที่น้องปลอดภัยเงี้ยหรอมีเพียงแต่ว่ามันก็ดูเพลินดูสนุกแล้วก็เรื่องระวังพอไปสักพักหนึ่งเริ่มออกเดินทางแล้วก็พอจะคาดเดาได้เดี๋ยวมันจะต้องไปแถวไหนไป LA ไปพาราเมาไหนคือไป LA ใช่ป่ะคือตัวนี้เขาเล็บเป็นพี่สาวเป็นคนดูแลคนดูแลได้สิคนดูแลบอกมันตาอันใบมันห่างกันจังอลิสลิสอีฟเป็นพี่สาวในแง่บันเทิงสำหรับผมว่ามันสนุกกว่าที่คิดแต่ว่าในแง่ดราม่าเนี่ยผมคาดหวังว่ามันจะดีกว่านี้ดีกว่านี้เออพี่จอไม่ค่อยชอบใช่ไหมฮะตรงดราม่าเฉยๆแต่ว่ามันมีดอกนึงที่ผมชอบคุ้มเลยใช่ไหมดอกนั้นโดนไปดอกนึงไอ้ดอกนั้นคุ้มตอนเจอตำรวจนี่ผมชอบมากซึ่งมันเป็นหนังตัวอย่างอ่ะอ๋อเหรอ why ผมยังไม่ได้ดูหนังตัวอย่างรอด why รอดแต่ไอ้ที่ชอบคือดูแต่จำไม่ได้ประเด็นนั่นประเด็นที่ไอ้เรื่องการเขียนบทของตัวละครที่มันพยายามเขียนบทเพื่อพิสูจน์ตัวเองเออแล้วมันมีการเทียบเคียงกับไอ้ชีวิตจริงของตัวละครกับไอ้เรื่องสตาร์เทคครับชอบไอ้ประเด็นพวกนี้แต่ว่ามันไม่มีอะไรเสียหายนะเพียงแต่ไอ้ดราม่าที่เบาไปนิดนึงมันเบาไปนิดนึงแต่ว่าโดยรวมผมชอบครับโดยรวมผมชอบแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องมันเป็นเรื่องแบบที่เราชอบอ่ะและเรื่องแบบนี้มันเล่ามาแล้วเราก็ชอบอยู่ดีอันนี้แบบเป็นดาโกต้าด้วยนะยังไงก็ดูอ่ะเรื่องนี้พี่น้องคู่นี้นี่ดาโกต้าแฟนฉันอายุเท่าไหร่อ่ะดาโกต้าตอนเล่นเรื่องเนี้ยแอลแฟนจ่องก็ได้นะดาโกต้าอายุเท่าไหร่ว่าจะถามจ่องระหว่างดูอันนี้ประมาณ40ยังวะตอนเล่นไอแอมแซมตอนเท่าไหร่35เนี่ยเออเป็นคนที่ดาวอายุไม่ถูกแล้วเขาทำไงให้ตัวใหญ่อ่ะกินนะฮะกินเหรอออกกำลังกายพี่น้องคนนี้ชอบออกกำลังกายมันเป็นหนังน่ารักอ่ะมันเป็นหนังแบบเออมันเป็นหนังเบาๆหน่อยเออมันเหมือนผมว่ามันคือแบบเหมือนไอแอมแซมเลยแต่ว่ามันเบากว่าหน่อยไอแอมแซมก็ไม่ได้หนักนะนึกออกป่ะเออแล้วก็มันก็ลักษณะการใช้เพลงป๊อปเข้ามาในหนังผมรู้สึกมันเหมือนมากใช้แบบเดียวกันเลยนะผมรู้สึกมันเหมือนมากเลยน้องไอแซมขาย Starbucks ไอ้นี่ขายซินนามอน
็ผมว่ามันก็พูดเรื่องความสวยงามอ่ะเนาะความสวยงามความสัมพันธ์ของชีวิตอ่ะเนาะคนที่ตั้งใจทำอะไรดีๆแล้วคนก็เอาใจช่วยอะไรเงี้ยเนาะแบบนั้นผมชอบนะแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบมากเหมือนเนี่ยชอบอย่างที่พี่ชอบบอกแหละคือเรื่องแบบนี้เราก็ฟังไว้อ่ะชอบฟังเรื่องแบบนี้แต่ว่าชอบเรื่องแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้ประทับใจเท่าที่ควรจะประทับใจมันน่าพาเราไปดูทางมาแล้วเราน่าจะชอบหนังเรื่องนี้มากกว่านี้น้ำตาเราน่าจะพลาดใช่ใช่คือไม่ได้คาดหวังให้ฉลาดด้วยคาดหวังให้เมโลดราม่าใช่ไหมกะจะเช็ดน้ำตาแต่มันไม่พลาดมันไม่พลาดไอ้ตรงที่มันดีมันดีเลยแต่รวมๆโอเคนะนะแต่มันไม่ได้ดีเป็นพิษแบบว่าหมัดแบบหมัดดีพิเศษอะไรเงี้ยหนังอย่างนี้มันต้องจี๊ดไงพี่หนังอย่างนี้มันต้องจี๊ดมันไม่จี๊ดเท่าที่ควรจะจี๊ดแต่ว่ามีช่วงดีๆ มีเป็นระยะอยู่นะเดี๋ยวเธอจะเล่นโอเชียน8นะดาโกต้าแฟนนิงโอ้ที่รวมโจรหญิงใช่วินเคทแบนเชตแต่คาแรคเตอร์ตัวละครผมชอบนะแอนแฮทเวย์ไอ้ดีเทลอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวละครแต่ดาโกต้าโดนแอลทิ้งไม่นานทิ้งไม่ไกลเหมือนกันนะฮะในแง่ของมาเขาน่ารักอยู่แอลแฟนฉันดีกว่าคนละแบบกันอย่าไปเปรียบกันอย่าไปเปรียบเชยยังไงพี่น้องมาเปรียบกันเขาก็แม่จูยรักทั้งวีน้องรักทั้งคู่รักทั้งคู่เด็กโจ๊กรักทั้งคู่โจ๊กแม่ชอบเขาแบบเจ้าเนื้อนิดๆผมชอบอยู่แล้วพี่ผมก็พี่น้องเขาไม่ใช่เจ้าเนื้อมากนักหลอกแต่ว่าโจ๊กต้องชอบนึงเขาแต่งตัวเนิร์ดอ่ะเนิร์ดเทคกี้หรอไม่ฮะเทคกี้เขาจะเป็นกระเป๋าเป้แต่ว่าเขาแต่งตัวเขาใส่สเวตเตอร์ทุกวันเขาแต่งตัวเป็นเครื่องแบบแล้วเขาจะมีหลักการนะวันนี้สีอะไรวันนั้นสีอะไรจะมีหลักการเขาน่ารักอายุ24แล้วนะ24แล้วแต่แฟนนิ่งแต่แนะนำนะผมแนะนำนะ20อย่างแอลยังนะแอลน่าจะ20กว่าแล้วนะพี่21ในนี้นะพวกนี้แฟนรู้แฟนมันนิ่งได้ไงนะทั้งดาโกต้าทั้งแอลเนี่ยอ่ะหมดแล้วนี่เอ๊มาอ่ะ Facebook ลุยเลยพี่จ๋องพี่ยักเอาเลยเดี๋ยวรอพี่จ้อยลงก่อนผมว่าก็ถ้าคิดจะดูหนังไม่มีอะไรดูก็ดูได้ดูได้เลยนะดูได้เป็นหนังที่แบบสัปดาห์นี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะใช่ช่วงนี้ไม่มีนะเหมือนทุกคนหนีพายุอเวนเจอร์หมดเลยใช่ไหมฮะล่าสุดอเวนเจอร์เพิ่มรอบ 9:00 นเช้าอ่ะคือมันอยู่ในวันปกติเหรอฮะโอ้โหไอแม็กอะเพิ่ม 9:00 น 10:00 นอะไรเงี้ยก็แล้วก็เต็มคนแรกคุณนรวิทย์นะสุดสวัสดีพี่ๆนนมทุกท่านครับสวัสดีครับไม่ค่อยได้แวะมาคุยกันเลยครับช่วงนี้ครับสัปดาห์นี้ดูไป2ครับเชิญเก่า1ใหม่1ใหม่ดู Rampage ไปครับแรกเผลอวูบไปนิดนึงผมก็หลับครับเรื่องนี้มันบังคับวูบนะผมก็หลับครับต้องมีนิดนึงอ่ะแต่พอเจอจอชเท่านั้นก็ตื่นเลยครับหนังสนุกมากครับแม้บางทีอาจจะดูเว่อร์ๆกับความเป็นพระเอกของ The Rock แต่รวมๆนี่มันชวนให้ไม่ใช่มันอะไรกันไม่รู้ครับได้รับจิตวิญญาณไคจูจริงๆการทำลายบ้านเมืองผมชอบมากกว่า Pacific Rim 2แล้วก็ชอบอีตานีแกนจาก Walking Dead ด้วยน้าแกมีเสน่ห์จริงมันคือไอ้คอมเมดี้ในนี่ไงฮะคอมเมดี้ใน Watchmen คอมเมดี้คอมเมดี้เก่าดูจอ1975ครับดีงามมากครับชอบความแสนรู้ของน้องปลาฉลามน้องหลามน้องหลามของพี่และชอบประเด็นเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบที่มีต่อชุมชนในทุกๆด้านครับบทสนทนาที่ชอบที่สุดเป็นตอนที่นั่งคุยย้อนความหลังของลุงนักล่าปลาฉลามสมัยเป็นทหารอันนี้น่ากลัวจริงๆครับแนะนำครับไรท้องเรือไรท้องกระชอนเห็นตอนโรเบิร์ตชอมันกรีดกระดานปะโอ้โหสุดยอดสอบถามนิดนึงครับระหว่างจอกับจอสใครฉลาดกว่ากันครับหูต้องจอฉลาดกว่าจอฉลาดกว่าจอฉลาดกว่าจอเยอะไอ้จอมันอวดฉลาดจอเป็นทะลึ่งสปะดนสปะดี้จอฉลาดกว่าเยอะปอลอแนะนำเรื่องนึงที่พี่ๆน่าจะชอบเป็นซีรีส์ของ Netflix ครับไม่รู้ว่าดูกันหรือยังเรื่องอยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้ายครับ
คยดูเป็นตอนเป็นหนังโรงที่จิมแคร์รีเล่นคือเรื่องอะไรพี่ไออะไรสมัยเลมอนี่สนิทเก็ตอะไรแบบสนุกดีมันเป็นเรื่องเด็กแบบดาร์กๆอ่ะเป็นหนังสือใช่ไหมตอนจิมแคร์รีก็สนุกดีนะอยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้ายอ๋อเป็นซีรีส์เหรอหนังสือมันเป็นซีรีส์คุณทะเลศสวัสดีครับพี่ๆสัปดาห์นี้เก็บมิดไนท์ซันครับน้องนางเอกเหมือนเป็นพระอาทิตย์จริงๆเห็นแล้วสดชื่นตลอดร้องเพลงก็เพราะน้องเป็นเด็กดิสนีย์มาก่อนส่วนลูกชายป๋าอานูก็เล่นดีครับแล้วเอกเหรอเหรอไม่แข็งเป็นคนเหล็กแบบพ่อสักเท่าไหร่เนื้อเรื่องเป็นช่วงไฮสคูลปลายๆปมเรื่องหนักนิดๆเล่าเรื่องเบาไปหน่อยแต่อบอุ่นตลอดทั้งเรื่องครับปลเพจที่นำเข้าหนังมีประกวดโคเวอร์เพลงประกอบนะครับหมดเขตพฤหัสนี้แล้วเผื่อมีคนสนใจนี่ไม่ได้บอกเราใช่ไหมสงสัยชักชวนกันสัปดาห์นี้รอ Avengers ครับจองตั๋วแล้ว2รอบท้วนโอ้โหผมยังไม่ได้ซื้อตั๋วเลยอ่ะเหมือนกันโอ้ไม่ไหวแล้วตอนนี้เต็มไปหมดแล้วเหรอผมกะคิดว่ายังไงไปซื้อหน้าโรงก็มีดูลิมโบบอกว่าสวัสดีครับเมื่อต้นรายการพี่ๆพูดถึงภาพเขียนรามเกียรติ์ฝากพี่ด้วยนะครับเป็นรามเกียรติ์แอนิเมชั่นติดแอนิเมชั่นเคยดูแล้วน่าสนใจจะเสร็จราวสิ้นเดือนเมษาอันนี้เป็น62ปีหน้าเนาะน้ำย่อยน่าดูน่าดูคุณชัดหรือเปล่าชัดหรือชัดไม่รู้นะชัดขอถามเยอะหน่อยนะครับเกี่ยวกับซีรีส์ไทยจีนนี่ถามเยอะแล้วเหรอครับพี่ได้ดูซีรีส์ฮอร์โมนกันไหมดีทั้ง3ซีซั่นหรือเปล่าช่วยแนะนำนิยายโกเล้ง3เรื่องซีรีส์ริทมิสั้นฉบับจูเจียงเป็นฉบับที่ดีที่สุดใช่ไหมใช่แล้วอยู่ในตอนไหนของนิยายทั้งเรื่องก็คือซีรีส์ริทมิสั้นที่จูเจียงเล่นนั่นก็คือหนังสือริทมิสั้นอะไรนะคือตอนริทมิสั้นจะว่าตอนริทมิสั้นทั้ง6เล่มอ่ะไอเซียงโกกิมฮงแนะนำนิยายโกเล้ง3เรื่องก็ริทมิสั้นน่ะนะริทมิสั้นนั่นแหละแล้วก็ดาบดอก6เดี๋ยวเดือน9ดูทั้งเซตไปเลยดูทั้งก็ไปภาคนะเซตนี้ไปเลยเซตนี้มันก็มีลิมิสั้นเหยื่อเดือน9ดาบจอมพบแล้วก็จอมดาบหิมะแดงจอมดาบหิมะแดงให้ผมแนะนำลิมิสั้นไม่มีวันก้มหัวให้นี่ก็ดีจับอีกนึงผมแนะนำลิมิสั้นแล้วก็เนี่ยจอมยุทธเล่มตาแล้วขอจำภาคจะขอจำภาคจำภาคเพื่ออยู่ร่วมหรืออยู่ร่วมมันจำภาคผมชอบริทมิสันกับจริงแล้วชอบเล็กเซลหงตอนสองนักสู้สองนักสู้ก็ยิ่งใหญ่คนนี้ผมจะบอกอุ๊ยว่าเล็กเซลหงอ่านได้ทุกตอนเท่เนาะนัดเจอกันบนหลังคาวังหลวงเนี่ยแล้วไม่ใช่ว่าใครจะขึ้นไปได้ไงสุดยอดอ่ะพอนิ้มเจ๋งมากอ่ะต้องเจ๋งถึงขึ้นไปได้ท่านเล็กเซลหงผมชอบอันนี้มากกว่ามีต่วนปลอมอีกผมชอบหมู่ตึกที่อ๋อโดนไล่ล่าแล้วเข้าไปหลบตอนหนีน่ากลัวมากตอนนี้มันต่อกันต่อกันจำได้ว่าโกเล้งบอกว่าที่ผมเขียนให้หน้าโก้ผมกลัวจริงคือใครที่โดนไซมึงช่วยสอนไล่ต้องกลัวขนาดนั้นแน่นอนมันบอกไล่จริงด้วยไงเพราะไซมึงช่วยสอนคำไล่ไม่เป็นไล่ไม่จริงไม่เป็นไม่เล่นอ่ะคนไม่เคยเล่นอ่ะทำอะไรทำจริงฮอร์โมนไม่ทราบไม่เคยดูเลยผมดูบ้างนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมดูครบหรือเปล่าผมดูอ่ะฮอร์โมนไม่ดูผมได้ยินว่าซีซั่น3ดีมากๆซีซั่น3เนี่ยผมได้ดูเยอะสุดดี1 2เค้าว่าดีกันดีซีซั่น3ดีมากๆไม่ยินว่าแบบฟังเนี่ยดีมากเล่นดีมากผมได้ดูซีซั่น1นิดหน่อยผมว่าน่าจะดู3ผมสไปไม่ใส่ถูกอะไรเพชรนั้นน่ะผมได้ดูเรื่องเนี่ยจำได้ว่าน้องฟรังคุณที่ว่ามาแล้วฮะเมื่อกี้ไงน้องๆคนเมื่อกี้บอกว่าจะถามเยอะหน่อยผมบอกว่าเยอะแล้วใช่มั้ยเนี่ยมาดูที่ว่าเขียนเถอะที่ว่าบอกว่ามาถึงกล่าวสวัสดีพี่ๆทั้ง4ท่านครับครับก่อนจะคุยกันขอสัก2บทนะ เรื่องมันน่าจะเอ่ยถึงปล่อยผ่านไม่ได้สดุดีชายชรามากฝีมือ20ปีฝากชื่อให้โลกจำมันสมองบวกด้วยการกระทำขอชี้นำบรรดาวัยละอ่อน ผ่านเวลาทุกสูบมามากมาย เหนื่อยทั้งกายทั้งเหนื่อยทั้งใจทั้งกายไม่แน่นอนไม่แน่นอนไม่แน่นอน มาวันนี้หรี่แสงตะวันร้อนชายผู้มาจากการก่อนคุณนาราเฮ้ยอ้าวนึกว่าอาเซียนแองเกอร์วงเล็บอ้าวโทษครับแต่งฉลับไปนิดนึงเอ้นี่ครับ
ที่จริงหนังพวกนี้ก็หนังพวกนี้ก็ดูมาตลอดแต่ไม่ได้เล่าชอบเล่าหนังเก่ามากกว่าเยอะอยู่เลยสรุปรวบรวมไปเลยแล้วกันนะครับเป็นรอบ2017ที่นึกออกว่าดูอะไรบ้างกี่เรื่องมาได้นับเชิญเอามาทั้งปีเลยเหรอฮะดูไปชื่อแล้วเนี่ยอยู่ดีๆครับอยู่ดีๆก็นึกแบบนี้ขึ้นมานะครับกี่เรื่องมาได้นับเชิญสดับรับฟังกันเลยจ้าอ้าวสปริตซับซ้อนซ่อนปมวูบสนุกเนอะตรงนี้อันนี้วูบThe Lego Batman Movie นี่สิแบทแมนตัวจริงเห็นด้วย Fifty Shades Darker ดู AV สนุกกว่าแล้วแต่เรื่อง Ghost in the Shell ล้ำแบบเรโทรชุดดีงามคนใส่เลิศมากเห็นด้วยพี่รัก VRX ขวนดูสักครั้งต้องทำท่าด้วย Spider-Man Homecoming เกือบดีจริงป่ะโคตรดีเลยนะป้าเด่นมากเห็นด้วยแต่แพ้ป้าที่นี่ราบคาบป้าที่นี่มีคนเดียวนะครับ Kingsman The Golden Circle เอาที่สบายใจเลยอันนี้ผิดหวัง Blade Runner 2049ลุ่มลึกระเมียดชวนคิดตาม Thor Ragnarok Cafe Galaxy Murder on the Orient Express เรียบเหนื่อยวูบวูบอีกแล้วจริงๆผมชอบในเรื่องเนี้ย Transporting เวลาไม่ช่วยอะไรเลยไม่นะมันก็มีการเรียนรู้นะตัวละครนะ Pirates of the Caribbean Dead Man Tell No Tales พ่อลูกชายและนายกัปตันเลิกดูไปนานมากเลย Dunkirk Nolan ก็คือ Nolan Jumanji คิดซะว่าได้พักสายตาสักเดี๋ยวเฮ้ยผมสนุกนะ Jumanji Get Out จิตร้อน Whoop Despicable Me น้องพี่ Minion Dunkleกว่าจะปั้มเป็นไม่ง่ายนะนี่พี่จ้อยดูแล้วนี่ฮะแดงก้อโคโค่ดีงามพระรามสี่ล่าทีวี Next Station พญาไทวงเล็บฮ่าฮ่าฮ่าให้เล่นเองยังเขินเลยมุกนี้พอแล้ววันหน้ามาเล่าใหม่นะครับมีอีกเพียบที่ไม่ได้เล่าหนังไทยหนังเก่าไทยเยอะมากยังไม่เคยเล่าพ้นปี2530เลยเพราะมันเป็นอีกยุคหนึ่งแล้ววันนี้ขอลาแล้วครับเดินทางปลอดภัยกลับถึงบ้านเร็วอย่าแอบแวะไหนเดี๋ยวใจสั่นฝันดีนะครับพี่ๆครับสวัสดีครับคุณนะที่ว่าออฟฮะสวัสดีนะนะนะวงเล็บแคปปันป้าหนังหน้าแมวฮะกลับมาเล่าหนังดองแล้วนะฮะเหลือแค่น้องฮักกับแบงคอกไนท์สัปดาห์ที่จะถึงก็คง Avenger Infinity War เริ่มเลยเรื่องแรกนะฮะ Destiny The Tale of Kamakura เอออยากดูแรงดึงดูดของกันและกันเวรกรรมหรือไรแต่ปางไหนนั้นสุขเพียงชั่ววันแต่ช้ำทวีคูณให้ห่างไกลสุดฟ้าอาดูนสูญสิ้นคู่กรรมสูญสิ้นเธอตลอดกาลสนุกแฟนตาซีดีจังผนวกกันอย่างลงตัวเพื่อนนี่ก็ชวนปวดกระบาลส่วนภรรยาที่เป็นที่น่ารักมากถึงแม้ในชีวิตจริงอาจจะไม่เจอแบบนี้ก็ตามเถอะถ้านับโลกที่สร้างขึ้นมาแบบ Along with the Gods และ Coco ผมว่าโลกในหนังเรื่องนี้น่าอยู่สุดผมว่า Coco น่าอยู่มากเลยนะออฟลองดู Ghost Story เลย3 Billboards ทำอะไรหัดดูซะบ้างต่อแต่นี้เราอย่าได้เจอกันเพลงอะไรไม่รู้ไอ้เพลงนี้ขอให้มันจงเป็นวันสุดท้ายเพราะรู้ดีว่าไม่มีความหมายถึงเจ็บเพียงใดฉันก็ต้องตัดใจลูกพี่ฮอตเวฟอันนี้ยอม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 ยอมจริงๆอันนี้ทำให้ดูให้เห็นถึงความเจ็บปวดในทุกตัวละครบาดแผลทุกบาดแผลโดยชำระล้างโดยน้ำเกลือที่สุดท้ายไม่แสบแค่ทุเลา Tomb Raider สั้นๆซื้อเกมยังสนุกกว่าโอ้ยเซ็งนะเวลาแบบเงี้ยโอ้ยเขาตั้งใจเล่นนะโอ้ยมาเลเซียนะผมฝึกเพื่ออะไรสารพัดสุดท้ายผมไม่ได้ดูเลยว่าเรื่องนี้ผมก็ไม่ดูอยากดูนะอยากดูแต่เถียงแทนได้เลยเออไม่ยอมไม่ดูเถียงแทนคอมเมนต์อย่างนี้ไม่ยอมกับวิการดาชอบเป็นคนที่เรานับถือนะวิการดาเราดูแลนะใช้คำว่านับถือเด็กเราอ่ะแล้วไม่ยอมอ่ะเห็นมาแต่อ้อนแต่ออกถ้ารู้สึกสำนึกผิดเนี่ยอยากขอโทษพวกพี่ขอโทษเขาปลอเมื่อวันศุกร์จันทร์ซอนจัดคนเดียวป้ายักษ์ไม่ได้คิวเหรอฮะอยากให้จัดกันอีกผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายป้าจันทร์ตอนจัดคนเดียวปลอสองนะโจ๊กอยากได้ล็อตเจอร์มาคุมต่อไหมฮะวงเล็บหยอกนะครับไม่อยากส่วนตัวนะจ้อยนะนะจ้อยนะและนะโจ๊กอยากได้ใครมาคุมฮะจ้อยอยากได้ใครครับผมไม่มีความรู้เลยอ่ะผมอยากได้ถ้าอยากได้แต่ว่าสตีฟบูธเนี่ยสตีฟบูธแต่ถ้าถามอยากได้ปั๊ด
ถ้าถามว่าอยากได้ใครโดยที่เอามาได้นะอยากได้เจอร์เก้นคอฟอ้าวพี่ ผมอยากได้ปัตปัตริกวีเอร่าเพราะผมชอบเจอร์เก้นคอฟเลยปอลอ3รักษาสุขภาพเลยนะฮะนะนะนะแคปปันป้าหนังหน้าแมวฮะวงเล็บอยากให้ความจริงเป็นแบบนี้สักวันแล้วก็ลงรูปรูปครอปเหรอเจอร์เก้นคอฟถือถ้วยอ๋อหูยอันนี้คือเมืองลิเวอร์พูลแล้วมั้ยฮะจ่องบะกาวไม่น่าใช่นะครับนี่คงต่อที่อย่าถามว่าเมืองไหนนะคะเปลี่ยนถ้วยมั้งฮะใจไปตอนที่ดอทมุนหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมว่านี่มันดีทัดนะนี่มันพรีเมียร์แล้วนี่ตัดหัวใส่อ่ะอ๋อจะถามว่าใครครับโอ ใช่ใช่มั้ยโอ ใช่ครับโจทย์ใช่มั้ยฮะนรวัฒน์นะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆนนมอาทิตย์นี้1โรง1บ้านครับ1โรง Rampageสนุกดีครับดูได้เพลินๆเหมือนดูพรีวิวก่อนว่าคองกับก็อดซีล่าสู้กันแล้วจะเป็นยังไงผมว่าจอร์ดมันได้อีกเยอะนะครับทางดราม่าก็ได้ตลกก็ได้ผมมีดราม่าเลยเหรอไม่ได้ดราม่าไม่ได้ดราม่าไม่ได้มันได้ตลกแต่เราก็ไม่รู้แต่ส่วนมากใครเล่นตลกได้กันมักจะเล่นดราม่าได้ดีแต่ว่าบทมันไม่ส่งแล้วกันกลัวซ้ำทางซีซ่าไงเขาคงกลัวซ้ำทางลิงไม่คือเหมือนว่ามันอาจจะทำดราม่าก็ได้ไงเราไม่รู้เหมือนจิมแคร์รี่มันก็เล่นได้ดราม่าตลกอะไรเงี้ยไม่มีใครให้เล่นเนี่ยเออมันดูเป็นจิมแคร์รี่ไอเนี่ยลินแคร์รี่เนาะหนึ่งบ้านก็อดซิลล่า Planet of the Monster ใน Netflix ครับชอบครับถึงจะน่าเบื่อไปบ้างช่วงกลางๆเรื่องแต่ช่วงท้ายโคตรมันเลยครับสนุกมากพี่ก็อดเท่มากตัวใหญ่มากธรรมเนียมใช่ไหมเป็นธรรมเนียมใช่ไหมธรรมเนียมต้องคุย 70% แล้วค่อยทำลายบ้านเมืองคุณกิติบดินดีครับดูมินเลียนเยนวูแมนมาครับทาง Netflix 12ตอนจบหนังเซตอัพเสียเลยเซตอัพเลยเพราะ Netflix เนี่ยเซตอัพก็ได้เซตอัพอ่ะเซตอัพหนังเซตอัพหนังเซตอัพเรื่องไว้อย่างแฟนตาซีนิดๆแต่การเล่าเรื่องเรียวมากเลยเรียวมีความหม่นๆเท่าๆแอบมีความหวังเล็กๆรู้สึกว่าได้รสชาติใหม่ๆสนุกดีครับแต่พอ2ตอนสุดท้ายเฉลยปมผู้ร้ายรู้สึกว่ามันโคตรการ์ตูนเลยไม่สมเหตุสมผลช่องโหว่เพียบแต่ไม่ถึงกับแย่นะครับเสียดายความแปลกใหม่ที่ผ่านมาโดยรวมแล้วถือว่าชอบค่อนข้างมากครับ8เต็ม10คนชอบเยอะนะเรื่องเนี้ยใช่แล้วก็อยากแนะนำการ์ตูนเรื่อง My Home Hero ครับอันนี้ผมอ่านนะเพิ่งได้อ๋อเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่จะพยายามสู้กับยากุซ่าที่มาข่มขู่โดยใช้วิธีที่เรียกได้ว่าหักเหลี่ยมเฉือนคมเล่าเรื่องโคตรฉลาดครับเจ๋งมากๆของไทยเพิ่งออกมา2เล่มอ๋อเล่ม2แล้วผมเพิ่งอ่านเล่ม1น้องแมมนะเมื่อวานผมเจอนะคนนี้สวัสดีค่ะพี่ๆหนังหน้าแมวที่นี่ดูมา2เรื่องค่ะเรื่องแรก The Handmaiden นี่ยังไม่ดูเลยเนี่ยเอ๊ะจ๋องไม่ดูเรื่องนี้หรอยังไม่ดูโอ้อยากจะถามว่าตัวเองไปอยู่ที่ไหนมาเจอพี่เจเหรอทำไมเพิ่งจะได้ดูเรื่องนี้น้องเขียนมาว่าไปอยู่ไหนมาแต่ผมไม่เติมคำว่าที่เข้าไปนิดนึงก็กลายเป็นพี่เจเลยพี่เจชอบมาแถวออฟฟิศใช่ไหมแกมาทำอะไรเจอบ่อยพี่เจพี่มอสพี่หนุ่ยผมชอบเจอพี่หนุ่ยจะพูดว่าอะไรพี่หนุ่ยแกทักว่าอะไรฉันเป็นแค่เพียงคนที่เธอเคยอยากมีทำไมเพิ่งดูหนังเรื่องนี้หนังมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนชวนติดตามทั้งเนื้อเรื่องและตัวละครก็มีความน่าหลงไหลยังบอกไม่ถูกสนุกมากดูไปดูมาสุดท้ายหนูก็หลงรักคุณหนูฮิเดโกะเขาอย่างจังก็น่ารักดีคุณหนูผู้หญิงเรื่องนี้ร้ายจริงๆชอบมากๆเลยค่ะชอบด้วยสนุกมากสนุกมากชอบไม่เคยดูเลยชอบคุณหนูฮิเดโกะเหมือนกันผมชอบทั้งสองคนเรื่องที่สอง Please Stand By ดูเรื่องนี้เพราะคิดถึงดาโกต้าเฟนนิงนั่นไงส่วนหนังก็มีความฟีลกู๊ดเบาๆลุ้นแบบการเดินทางของนางเอกและบางช่วงก็ซึ้งกินใจดูจนจบแล้วรู้สึกชอบชื่อหนังมากๆเลยค่ะเหมือนกันครับ เรื่องนี้ได้ดูรอบเดียวกับพี่จ่องด้วยค่ะก็ยิ้มมาแล้วก็หน้ายิ้มมาครับ คุณเคจิเวตันวาตานาเบ้สวัสดีพี่ๆทั้ง4ท่านครับครับผมมีเรื่องสงสัยมานานเชิญขอถามเป็นความรู้ครับมาทำไมหนังสัตว์ประหลาดหรือหนังแอคชั่นที่ไม่ใช่คนต้องทำให้ตัวร้ายตัวใหญ่กว่าฝั่งตัวดีมันมีนัยยะแฝงหรืออะไรครับหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นเองอีกเรื่องหนังเรื่องไหนคือเรื่องแรกที่ใช้อีกเรื่องหนังเรื่องไหนคือเรื่องแรกที่ใช้สัตว์ประหลาดจริงและคนทำ CG เอา
ท่านหัวหน้าพอมีข้อมูลไหมครับปอลอลืมดูซีรีส์มาคือ The Walking Dead 8ไม่สนุกน่าเบื่อซ้ำๆราตรีสวัสดิ์ครับผมหยุดไปตั้งแต่5หรือ6ผมหยุดไปที่6ทำไมหนังสัตว์ประหลาดหรือแอคชั่นที่ไม่ใช่คนต้องทำตัวร้ายให้ใหญ่กว่าถ้าตอบตัวใหญ่กว่าฝั่งตัวดีเนี่ยจอร์ดอันนี้ไม่มีวิชาการจะตอบไม่มีรีเสิร์ชไม่มีรีเสิร์ชผมอ่านรีเสิร์ชเรื่องสัตว์ประหลาดมาเยอะเรื่องนี้ไม่มีในตำราอันนี้ไม่มีแต่ก็พยายามนึกย้อนไปมันก็ตัวใหญ่กว่าเนาะใช่ไหมซุปตั้งแต่อุลตร้าแมนอะไรเงี้ยคือเรื่องมันคืออย่างนี้คือคุณกำลังพูดถึงแบบสิ่งที่มันน่ากลัวกันใช่ไหมแต่ประหลาดอ่ะเออถ้ามันเล็กมากก็จริงสมมติตัวเท่าแล้วคุณตบมันได้มันยุงเงี้ยตัวเท่าเข่าเงี้ยเออเราเตะกระเด็นเลยนะมันจะน่ากลัวยังไงตัวเท่ายุงแล้วอุลตร้าแมนมันว่างงานเลยนะเออคนมันตบได้ไงมันก็ต้องใหญ่ไว้ก่อนเปล่าหลักการเดวิดกับยักษ์ไงใช่โอ้นี่เดวิดกับโกลิอัทนี่เอางานนี่ว่าโอ้จ๋องอ่านรีเสิร์ชมาไม่พอรีเสิร์ชไม่ถึงเนี่ยเป็นไงวันนี้โอ้ยแท้มันมีเรื่องมิสโทโลจีเว้ยโชว์หลายดอกนะเทพกรนำหลายดอกเลยวันนี้นะโอ้ตายแล้วเราตายแล้วเราอายเลยอ่ะถึงชื่อคนชื่อรายการกบในกาล่าไงโอ้โหมีหน้าเขาชอบชื่อนี้จ๋องโอ้โหจริง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 หน้าเขาพูดหลายคนเขาชอบชื่อนี้โอ้โหพวกเราแย่ว่ะไม่มีวิชาการด้วยเว้ยแล้วก็เที่ยวไปพูดแบบเป็นตุเป็นตาไอ้โง่ไอขออภัยพี่จ้อยเลยเนาะพี่จ้อยขอโทษนะครับพี่เราก็มัวไปคิดขอโทษผู้ฟังด้วยที่เราไม่รู้แล้วแต่มาตอบขออภัยมันปากไปเรื่องจริงคำถามต่อไปนะชอบอ่ะมันปากไปเรื่องคำนี้เหมาะพวกเรามากหนังเรื่องไหนคือเรื่องแรกที่ใช้สัตว์ประหลาดจริงและคนทำ 4G ครับท่านหัวหน้าพอมีข้อมูลไหมครับเท่าที่ผมได้ดูเรื่องแรกตอบให้ดีนะน่าจะเป็นตอบให้ดีนะเรื่องแรกนะตอบให้ดีนะงูเก่งกองงูเก่งกองนั่นแต่ประหลาดจริงงูจริงคนเป็นผมเป็นงูจริงเฮ้ยแล้วคนเป็น CG นางเอกคน CG คนที่เล่นเนี่ยรอบๆเป็น CG ไอ้นั่นจริงพี่ดูแล้วพี่ไม่เชื่อเหรอเฮ้ยเหรอพี่ได้ดูว่าจริงนะดูดิเด็กๆต้องดูงูจริงถ้าพี่เป็นดาราจ้างพี่เล่นนี้พี่เล่นเหรอไม่กล้านั่นไงใครจะไปอยู่กับไอ้พวกนี้ก็ไม่มีใครเล่นก็เลยต้องทำคน 4G ใช่ป่ะจ๊อถูกต้องผมไม่กล้าดูเต็มตาด้วยไงเพราะมันน่ากลัวถูกต้องแบบดูต้องปิดผมว่าแบบไม่มีใครกล้าเล่นกับคนนี้จริงๆพี่โตไม่เคยเจอแต่ดีสเวทตัวจริงหรอไม่เคยผมแค่เป็นงี้จริงๆแกเอาผ้าคลุมผมตลอดโอ้โหอีกจ๋องโดนหยอกแล้วรู้กว่าโดนหยอกแล้วอีกรู้กว่ากูอีก2ตอนนี้โดนติดอ่ะโดนอันแรกนี่เตะหยอกๆอันนี้ตึ้งเลยโอ้โหดีสเวทพี่จริงจริงเรายังไม่รู้เขาชื่ออะไรเลยจริงนึงไม่ออกด้วยมันก็ชื่ออะไรฟังไม่ได้สับเอามากระเดียดนะมันปากนะเราก็มันปากเองเราเป็นคนแบบนั้นขออภัย2ครั้งซ้อนเลยนะขอโทษแล้วขอโทษท่านพี่จ้อยแล้วขอโทษท่านคุณผู้ฟังด้วยเอาคนไปศิวพันธ์อ่าฮะสวัสดีศิวพันธ์นี่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนผมเจอเขาชอบไปนั่งร้านเพื่อนผมเพื่อนผมบอกน้าโจรู้จักคนนี้เหรอผมชอบกดไลค์ใน Facebook อย่างเงี้ยรู้จักอะไรเนี่ยเจมส์เนี่ยชอบมากินมาดื่มที่ร้านแล้วก็เมาหลับประจำเลยเพราะเหรอตอนนี้นั่งอยู่ที่ร้านนั้นด้วยหรือเปล่าคนนี้ไม่ตอนนี้ไม่รู้เงี้ยเขียนเมื่อสาย2นาทีที่แล้วอ่ะเมาหลับเลยหลับไปยังไม่แน่ใจหลับไปยังเจมส์แล้วสวัสดีนับครับนั่นนะช่วงนี้ดูมา4เรื่องครับ Rampage เรื่อยๆครับสนุกดีสำหรับผมหนังจบตั้งแต่ The Rock ไม่เลือกผู้หญิงแล้วกลับบ้านไปหาหมาพอเลิก The Ritual หนังสยองขวัญเกี่ยวกับป่าทำให้นึกถึงหนังอย่างผู้หญิงแบบมาชวนคุยเรื่อง Submission อะไรอย่างงี้แล้วนะคุยการยอมจำนนเออที่นาโจ๊กบอกใช่ไหมที่ The Rock มาเล่นตัวใช่ไหมเราไม่รู้เรื่องหนังสยองขวัญเกี่ยวกับป่าที่ทำให้นึกถึงหนังอย่าง The WitchBlair Witch Project อันนี้คือเดอะริทัวลเนี่ยนะบรรยากาศและงานด้านภาพโดดเด่นมากส่วนดีไซน์ของบางสิ่งบางอย่างในเรื่องดูแปลกตาให้ความรู้สึกสดใหม่ระดับความน่ากลัวพี่จ๋องพี่คมสันดูได้เลยครับเท่า Witch เท่า Blair Witch เงี้ยหรอไม่ได้ Blair Witch จ๋องก็ Blair Witch ก็ยังไม่ได้ดูไงกูอ๋อไม่กล้าดูไงผมดูนะแบลวิทมันไม่น่ากลัวเนอะมันเป็นนึกถึงเทคนิคมันเออมันแต่ไอ้ตรงมืดๆอะน่ากลัว
จังมันมืดน่ากลัวแล้วเสียงมันรอบๆตอนนั้นพี่โตดูทอมัสซินได้ดูทอมัสซินดูเดวิดผมว่าพอไหวทอมัสซินอ๋อเหรอคือทอมัสซินน่ากลัวนะไอ้ผมในหนังพวกนี้มันปัญหามันไม่ใช่เรื่องการดูในโรงปัญหาคือหลังจากนั้นคือหนังมันเป็นปัญหามันคืออย่างนั้นตอนดูไม่กลัวดูก็มันก็กลัวแต่ว่ามันไม่ได้จบตรงนั้นนะเห็นดูทุกเรื่องเลยหลังๆเนี่ยคอนเจอร์ลิงมาริโอดูหมดเขาเคยแล้วบอกให้ห้ามเลยใช่ไหมที่เคยสอนบอกแล้วว่าเข้าหน้าผมจะดูให้ห้ามผมด้วยอ่ะก็นี่พอห้ามมานี่ยังไม่เคยดูอะไรใหม่เลยผีแม่ชีจ๋องเขาดูไหมเหรอจะมาแล้วอ๋อภาคแยกเหรอภาคแยกผีแม่ชีเด็ดแน่เลยผีแม่ชีเราพังเมื่อภาคที่แล้วแล้วพอจังหวะมันเอากรอบโลกวิ่งเนี่ยบ้าความน่ากลัวพังเลยตอนแรกแบบเห็นเป็นรูปคนน่ากลัวเลยแล้วอยู่ดีมันเอารูปวิ่งพี่ถือรูปวิ่งเลิกกลัวเลยพอจริงนะเลิกกลัวนี่ก็จริงนะเขาเหรอผีแม่ชีเขาบอกว่าสุดๆแล้วเสียงลือเขาว่าสุดๆเวโรนิก้าหนังสยองขวัญจากสเปนที่สร้างจากแฟ้มคดีลึกลับในปี91เอาจริงๆไม่น่ากลัวอย่างที่ใครๆลือกันครับงานภาพกับดนตรีประกอบโคตรเฟี้ยวเหมือนตั้งใจจะคารวะหนังคลาสสิกมีความเป็นอาร์ตค่อนข้างสูงระดับความน่ากลัวถ้า The Wailing ได้8เต็ม10เรื่องนี้ได้แค่6ครับไอ้ The Wailing น่ากลัวจริง The Wailing นี่นะโจ๊กบอกใช่มั้ยน่ากลัวจริงแล้วหลอกหลอนด้วยเกาหลีใช่มั้ยใช่ The Wailing สุดๆ The Void ความสยองไม่เท่าไหร่แต่ถ้าความแหวกนี่คือที่สุดครับหนังพล็อตแปลกที่โดดเด่นด้วย Practical Effect แบบเก่าทำให้นึกถึง The Things ตัวหนังไม่ค่อยสนุกครับดูไปเกือบร่วงหลายอย่างไม่เคลียร์งงรอดูงานเอฟิกตอนนี้ร่วงไปแล้วเออน้องเขาคงมีร่วงหลายครั้งสายร่วงสายร่วงรอดูงานเอฟิกอย่างเดียวแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยสาแก่ใจเลยถ้าสนใจหรือชอบหนังแบบนี้ก็ลองหามาดูได้ครับราตรีสวัสดิ์ครับครับคุณต้น TW สวัสดีครับพี่ๆทุกๆท่านทีมนะโจ๊กครับไม่ได้ดูมาสักเรื่องไปแต่งานจับมือนั่นวันนี้อ่ะดิแล้วก็พบว่าชาวแคทเราที่เป็นโอตะนี่มีไม่น้อยเลยแล้วค่อนข้างจะแบบเปิดเผยตัวด้วยว่าเป็นชาวแคทกันเสียด้วยรู้สึกอบอุ่นแก๊งผมก็ประกอบไปด้วยทีมงานแคท1คนคนฟัง2คนถ้ามีดีเจมาร่วมด้วยสักคนจะเจ๋งมากเลยปอลอแคนน่ารักมากเลยพี่ยักษ์เห็นแล้วไอ้ทีมงานนี้ที่ไปเนี่ยตกลงมันไม่ได้ไปจับมือนะมันบอกมันทนไม่ไหวนะฮะคนเยอะมากพี่ผมไม่ไหวผมเบียดเข้าไม่ไหวคุณปอปอเหรอคุณปออ๋อคุณปอคุณสุทธิพงศ์พี่ไปเชื่อมันมากนะไอเนี่ยสวัสดีครับพี่พี่ยังช่วงนี้ไม่ได้เข้าโรงหนังเลยแต่กำลังติดละครไทยเรื่องนึงอยู่ครับกาหนมหอระทึกเป็นเรื่องแนวสืบสวนคดีฆาตกรรมปริศนาที่ฆาตกรจะสักคำปริศนา5คำไปที่ตัวศพเจ๋งเลยครับทั้งงานสร้างบทการแสดงของคุณโออนุชิตก็สุดยอดมากๆแนะนำเลยครับเขารีเสิร์ชข้อมูลมาน่าสนใจมากเห็นมีคนหลายคนบอกว่าเรื่องนี้สนุกมากอยากดูพี่ข้ามทองหยองไปปะอ๋อเพิ่งเห็นสวัสดีครับพี่พี่ผมไซส์ M ขอจอง L ได้ไหมครับอ๋อมันเปิดจองหรือยังเซ็งมากเลยพวกจองไม่รู้เวลาเนี่ยปอลอย่าพูดถึงหนังที่มีจระเข้สักพักได้ไหมครับเนี่ยไปพูดแล้วเขียนมาทำไมล่ะเพราะมันนี่เขาว่าเจ็บนี่เขาว่าเจ็บไว้เจ็บไว้เพราะมันตอกย้ำว่าแฮชแท็กแพ้แตกแล้วแต่ทองหยองนี่คือทำโปสเตอร์ให้เราใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์และเป็นโปสเตอร์จะต้องคลาสสิกแน่ๆใบนั้นเจ็บ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 ด้วยกันคุณคิมยุนฮีสวัสดีครับพี่พี่ทุกคนวีคนี้ดูมา1ครับพีสแตนด์บายความคิดเห็นค่อนข้างตรงกับพี่จ้อยครับโดยเฉพาะตรงที่คาดหวังกับความดราม่าที่หวังมากกว่านี้ชอบน้องดาโกต้าและในส่วนที่กล่าวถึงสป็อกและความสำคัญของแต่ละคนวันหนึ่งก็ถึงเวลาที่เปลี่ยนไปส่วนฉากตำรวจนั้นผมหลังไม่ติดเบาะเลยครับภาษาคลิงออนวันนี้ขอเสนอคำว่าคับประคับประ ความหมายคือลาก่อนโชคดีนะหรือประสบความสำเร็จแล้วหนึ่งคำในภาษาคลิงออนสามารถสื่อได้ถึงหลายความหมายครับทั้งสำเนียงการพูดดุดันโฮกฮากเพราะเป็นดาวที่เต็มไปด้วยสงครามอยู่ตลอดเวลามีศัพท์อยู่ทั้งหมดประมาณ 3,000 คำครับมีมหาลัยสอนนะครับมีมหาลัยในอเมริกาสอนภาษาคลิงออนนะครับครับคุณแจ็คกี้
บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆนนมช่วงนี้ดูซีรีส์เรื่องเดียวเลยค่ะ Something in Train ค่ะดีงามมากค่ะชุ่มชื่นหัวใจค่ะสัปดาห์ที่แล้วพี่จ๋องบอกว่าพระเอกนี่ไม่ได้เลยเฮ้ยผมรู้เรื่องด้วยเหรอบอกไว้พูดเรื่องนี้ด้วยเหรอเรื่องเกาหลีเหรอเฮ้ยจ๋องพูดด้วยวะจำไม่ได้เลยนะเนี่ยอาทิตย์แล้วมีคุณผู้ฟังอ๋อแปะรูปเหรอมันปากไปไงก็แต่ไม่แล้วผมจะอยู่ดีมาบอกว่าพระเอกไม่ได้จากอะไรอ่ะพี่เรามันปากอ๋อมันปากคงเห็นรูปใส่แปะรูปมั้งพี่จ๋องพูดอย่างนี้ผมเสียหายนะครับเออหนูขอเถียงเต็มที่ค่ะน้องแฮอินมงเล็บพระเอกน่ารักมากการแสดงก็ดีงามรักที่แอททิจูดน้องค่ะอันนี้เรียกว่ารักเป็นแล้วเออรักเป็นแล้วรักคนต้องดูที่แอททิจูดจำไว้รักษาสุขภาพนะครับพี่ๆฝันดีค่ะขอบคุณครับคุณอ๊อฟหากลับมาอีกครั้งนะฮะนี่รูปต้นทางฮะคือรูปที่ส่งลงเมื่อกี้แล้วนะทราบไว้จะขอโทษวิการดานะฮะข้าน้อยขออภัยดีมากจะหาอโกสตอรี่มาดูแล้วจะพิจารณาทั้ง3โลกฮะอีกเพลงนี่คืออะไรนะไอ้นี่ไงไอ้เคซี่แอฟเฟล็กกับรูนี่มาร่าไงพาคุมอ๋อที่จอดตัวไปแล้วอีกเพลงคือเจ็บนิดเดียวของนานิตยาบุญสูงเนินฮะที่เราไม่ได้ร้องเมื่อกี้นะนิทราสวัสดิ์ฮะนะนะนะแคปปันป้าหนังหน้าแมวฮะโอเคจ้าหมดแล้วนะจ้าหมดเพียงคืน5นาทีหมดเลยโอ้ยมีคนสงสารพี่จ้อยด้วยนะฮะใน Twitter นะมีคนนึงอะไรนะฮะมีไหมคนปากรไปจับมือมาเมื่อวานครับและคิดว่าน่าจะไม่ได้ไปแคททีเชิร์ตแต่ซื้อเออร์ลี่ไปแล้วเพราะอยากสนับสนุนคลื่นครับรอบหน้าบัตรจับมือ40ใบคงไม่ทันฮะโอ้ไอ้นี่คือเขียนมาอวดหรอหรือว่าเขียนมาให้กำลังใจเราบอกว่าเขามาซื้อถึงไปไม่ได้เขาก็จะอุดหนุนทีเชิร์ตก็ให้คนอื่นไปสิซื้อไปแล้วใช่ไหมล่ะไม่แล้วทำไมต้องใส่ว่า40ใบพี่เออจริงอันนี้คือเขียนมาอวดก็มี40ใบผมไปไม่ทันไงครับพี่จ่องอะไรเงี้ยก็บอกไปไม่ได้ก็รู้เรื่องแล้วไงคืออะไรหมายความว่าอวดก็ได้อวดบัตรจับมือ40ใบหมายความว่ามีอยู่40ใบอ่ะอ๋อคือเขามีบัตรจับมือ40ใบเออ40ใบนะคุณเวลาเท่าไหร่โอ้โหแล้วคราวหน้านี่มีรอบพิเศษด้วยนะเมื่อวานไม่มีรอบพิเศษคืออะไรความพิเศษคือเอาบัตรมารวมไงมีสิบใบก็จะได้เวลานานใช่ไหมสิบใบก็80วิอ่ะโอ้โหสี่สิบใบเท่าไหร่อ่ะกี่วิอ่ะเขาให้รวมได้ร้อยใบอ่ะโอ้ยสี่สิบใบคูณแปดสามร้อยยี่สิบวิหกงงไปหมดเลย 3,200 วิป่ะ320วิ320วิก็หกนาทีห้านาทีกว่ายืนคุยไป5นาทีอะจับได้1คนถ้ารอบพิเศษนะถ้าพี่มีเวลา5นาทีพี่จะทำไงโหกับใครวางแผนก่อนเลยอะเนี่ยกับน้องคนหนึ่งเนี้ยน้องคนหนึ่งที่พี่ชอบเนี้ยเป็นพี่จะทำไงพี่จะวางแผนว่าไงกูจะคุยเรื่องอะไรดีอะไรเงี้ยต้องคิดไปก่อนอ๋อแล้วน้องเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเจอหน้าแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกมือไม้ขาสานย่าเสือไร่โขดนับ3ไม่ครบเลยไม่ได้นับ4อ่ะก็เลยหักหลบทันทีด้วยผมว่านะถ้าเป็นผมนะผมจะให้เขาพักนี่หรอเราไม่ต้องไม่คุยอะไรกันมีคนทำแล้วเว้ยผมไม่ไปเปิดเพลงก็ฟัง1เพลงผมก็ถือแบกสตีริโอเป็นแบบอย่างงี้อุ๊ยจอนกูแซกเสียงอันนี้ติงแล้วก็ฝากเปิดเพลงที่เขาชอบให้เขาพักเพลงอะไรไม่รู้เขาชอบเพลงอะไรสักเพลงแล้วจ่องไม่รู้ว่าจะไปเปิดได้ผมยังไม่รู้ว่าเขาคือใครเลยโอเคโอเคมีคนให้น้องพักก็มีนะบอกว่าพ่อน้องเขายืนทั้งยืนนานไงเขาต้องยืนนานแค่ไหนพี่กว่ารอบหนึ่งก็เป็นชั่วโมงนะโจโหรอบหนึ่งชั่วโมงน้องสารงานหนักไปสงสารเขาบ้างแล้วมีบัตรตั้ง40ใบเนี่ยแบ่งเขาแหละเดี๋ยวให้พี่ยักษ์ติดต่อไปเพื่ออะไรเออเอาไปแล้วคืนนี้ครับนอนหลับตามแล้วเออโทรศัพท์ดังแล้วเนี่ยโอ้ยก็มันต้องจบอยู่แล้วก็มันจบแล้วทำไมก็ดูยาวไงดูขึ้นเรื่องโอ้ยเป็นเราเริ่มเองเออโอเคไปสัปดาห์หน้าจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเอาจ่องมีเพลงนะปริมปริมก็กดนี่แล้วก็เพลงมาปริมไข่เต่าเนี่ยชอบมากเลยเนาะผมพูดจาโอ้ดูเด้เซ็งว่าจ๋องเดี๋ยวเราปิดไมค์แล้วค่อยคุยกันอะไรวะไข่เต่าไข่เต่าอะไรวะโจ๊กปริมไงอะไรมันปริมพี่ปริมปริมคนละอย่างกันปริมไข่เต่า
ฟังเพลงเขาก่อนมันพูดเขาอย่างนี้นี่ไงเห็นอยู่เนี่ยน่ารักมากรีบไปกันเถอะฝันดีจ้าจ้าหนังหน้าแมว